ครับขออนุญาตคุณครูทุกท่านนะครับวิทยากรนะครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านปอไปศาลแล้วกันนะครับเป็นประธานกล่าวเชิญวิทยากรครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับโดยใช้ไลน์ notification นะครับวิทยากรที่ให้ความรู้ในวันนี้คือท่านสมพงษ์โพคาสีนะครับหรือในฉายาที่เรารู้จักก็คือหิ่งห้อยร้อยโลวันนี้ขอให้ท่านนะครับได้รับชมรับฟังและเก็บเกี่ยวความรู้นะครับไปใช้ในการในงานของท่านนะครับขอบคุณครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับผม สมพงษ์โพคศรีนะครับอยู่โรงเรียนโอกาสวัฒนานะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมีความยินดีที่จะนำเสนอในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับระบบนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี63นะครับเริ่มใช้โควิดเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกทดสอบมาข้ามปีนะครับมีบั๊กอยู่ช่วงปลายเดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มาตลอดนะครับยังไม่มีการแก้ไขแสดงว่าระบบค่อนข้างจะนิ่งมากนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของ จำนวนผู้อยู่เวรหรือลูกเล่นที่เป็นลักษณะโชว์ภาพนะครับมีหลายเวอร์ชั่นแต่วันนี้เราจะนำเสนอเบสิกนะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับในการแจ้งเตือนนะครับแจ้งมาน่าจะเกือบ2ปีแล้วนะครับก็แจ้งทุกวันเลยนะครับไม่มีเว้นเพราะนั้นวันนี้มีโอกาสดีก็อยากให้ท่านนำไปใช้ในองค์กรหรือดัดแปลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านคิดไว้นะครับหรือมาปรึกษาคุยกันนะครับในส่วนที่จะดีไซน์สำหรับการใช้งานในส่วนอื่นๆก็ได้นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตเริ่มในส่วนของการสร้างห้องก่อนนะครับเพื่อที่จะออกโทเค็นนะครับถ้าท่านไม่สะดวกก็ใช้ห้องระเบิดก็ได้หรือท่านจะทำเป็นห้องทดสอบของตัวเองก็ได้นะครับหรือจะใช้ห้องที่มีอยู่นะครับเป็นห้องธรรมดาแล้วเชิญ Line Notify เพื่อทำระบบแจ้งเตือนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ทำทดสอบก่อนแล้วค่อยย้ายตัว Line Notify เข้าไปยังห้องที่ท่านประสงค์ที่จะทำแจ้งเตือนนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็จะขออนุญาตนะครับในส่วนของมีการส่งลิงก์นะครับเอกสารไปแล้วนะครับกับลิงก์ส่งงานนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของการสร้างห้องก่อนนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับหากท่านไม่ทันในส่วนใดนะครับให้แจ้งเลยนะครับจะมีคนที่ช่วยตอบท่านและนะครับให้คำอธิบายเพิ่มเติมหลายๆท่านเลยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าหลายๆท่านในที่นี้น่าจะนะทำคล่องแล้วนะครับน่าจะทำคล่องแล้วนะครับหรือถ้าติดปัญหาจริงๆก็สอบถามได้เลยนะครับตลอดเวลานะครับผมจะไปช้าให้ท่านได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นกรุณาถามเพื่อตัวท่านเองผมจะพูดเสมอนะครับถ้าท่านเกรงใจท่านก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านหวังนะครับเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเรื่องของอยากให้เอาไปใช้ระบบเวนเป็นระบบที่แจกไปเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นระบบที่อยากให้ถูกใช้มากที่สุดณตอนนี้นะครับอ่ะเราจะมาเริ่มที่ Line การสร้างกลุ่มก่อนนะครับการสร้างกลุ่มให้ท่านเปิดนะครับในส่วนของ Line นะครับ Line แล้วก็เลือกไอคอนที่3นี้นะครับเดี๋ยวผมดูตัวมีซูมอิดหรือเปล่าเนาะอันนี้เครื่องใหม่ด้วยเหมือนจะไม่มีไม่เป็นไรนะครับ ก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าอยู่ไอคอนรูปที่3นะครับก็คือสร้างกลุ่มนะครับเราจะมาสร้างกลุ่มกันเลือกไปที่สร้างกลุ่มตรงนี้นะครับถ้ามองไม่เห็นหรือยังไงแจ้งได้นะครับจะได้อธิบายเพิ่มเติมเลือกไปที่สร้างกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างกลุ่มทดสอบกันนะครับก็จะเลือกเพื่อนหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรานี่แหละนะครับก็ยังไม่เพิ่มก็ได้หรือใครอยากจะเพิ่ม1 2 3 4 5แล้วแต่ท่านนะครับอ่ะ
ต่อไปนะครับมันจะให้ไปที่กลุ่มเลยไหมหรือสร้างกลุ่มเราจะเลือกไปที่สร้างกลุ่มใหม่นะครับสร้างกลุ่มใหม่นะครับก็จะมีเราอยู่แล้ว1ท่านนะครับ ตั้งค่าโปรไฟล์กลุ่มนะครับเอาอะไรดีครับเทส11อะไรเงี้ยนะครับลองตั้งดูนะครับอันนี้ตั้งโปรไฟล์ตั้งโปรไฟล์กลุ่มนะครับสั่งสร้างนะครับปึ๊บมาแล้ว1คนตอนนี้จะมีเราอยู่1คนนะครับคนที่จะเชิญได้จะต้องเข้าไปในส่วนของการสร้าง line notify ก่อนนะครับถึงจะมี line notify สาเหตุที่ผมให้หยุดแค่นี้เพราะว่าหลายท่านยังไม่เคยสร้างหลายท่านที่สร้างแล้วเป็นเพื่อนกับ line notify จะเอาเข้ามาได้แต่อย่าลืมว่าหลายๆท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะหยุดไปก่อนนะครับปึ๊บก็คือเราอยู่ในกลุ่ม1คนเห็นไหมครับตอนนี้มีแค่คนเดียวนะครับแต่ผมจะยังไม่เชิญ line notify เพราะอะไรครับเพราะหลายท่านเพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้นะครับในขั้นตอนนี้หลายๆท่านน่าจะสร้างกลุ่มเป็นนะครับกลุ่มทั่วไปนะฮะมี1คนเป็นเรานะครับทีนี้ผมจะพาท่านสร้างในส่วนของ line notifyนะครับนะเพื่อออกโทเค็นแล้วก็เอาห้องเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยนะครับทีนี้ไปที่ Google นะครับพิมพ์ line notify นะครับ line notify จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับตอนนี้ผมส่งลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ line notify ให้ท่านนะครับให้ท่านเข้าเว็บไซต์นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทีนี้ Line Notify การที่จะเข้าในส่วนนี้ท่านจะต้องแอดในส่วนของอีเมลที่ผูกกับ Line Notify บนมือถือไว้นะครับจะต้องอีเมลตัวนั้นเพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับไม่ใช่อีเมลนะครับเป็นอีเมลสำหรับเชื่อมกับ Line Notifyนะครับซึ่งถ้าท่านเข้าดูในส่วนของการตั้งค่าจะเห็นในส่วนนี้นะครับเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ท่านใช้สำหรับการล็อกอินบน PC นะครับซึ่งเชื่อมกับ LINE ของท่านนะครับชื่ออีเมลรหัสผ่านที่ท่านเชื่อมกับ LINE Notify นะครับดูบนมือถือได้นะครับทีนี้เราจะล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อไปออกโทเค็นนะครับออกโทเค็นถ้าเราล็อกอินเสร็จนะครับก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านอยากเปลี่ยนภาษานะครับเลื่อนมาล่างสุดเลยครับตอนนี้จะมีอังกฤษมีไทยนี่เห็นไหมครับเอาเป็นไทยนะครับจะได้ชัดเจนมากขึ้นเปลี่ยนเป็นไทยปั๊บมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วเราก็จะต้องเข้าใหม่ ตรงนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับไปที่หน้าของฉันหรือ My Page นะครับอันแรกเลยพูดง่ายๆนะครับคลิกลงไปครับเห็นไหมครับมีหลายอันที่เคยสร้างไว้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะออกโทเค็นใหม่ก็สามารถยกเลิกในส่วนนั้นเลยหรือ disconnect นะครับแล้วก็ใน1บัญชีจะมีสูงสุดได้ณปัจจุบันที่ LINE ประเทศไทยหรือผมไม่แน่ใจนะ LINE ที่เขาออกเนี่ยสามารถมีได้แค่100โทเค็นต่อคนต่อยูสเซอร์หมายเลขพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากเสียโทเค็นท่านก็ต้องให้คนอื่นออกโทเค็นให้นะครับทีนี้เราจะมาออกโทเค็นนะครับเราจะมาออกโทเค็นปึ๊บมาล่างสุดเลยครับปุ่มสีเทานะครับตรงนี้ออกโทเค็นหรือ generate โทเค็นหากท่านใช้โหมดของภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมจะพยายามเน้นตรงนี้นิดนึงเรื่องของการออกโทเค็นนะครับหากโทเค็นนั้นมีปัญหาเช่นห้องระเบิดเนี่ยมันเกิดมีการลวนหรือค้างมากแล้วเรามีปัญหาผมก็จะไปยกเลิกนะครับยกเลิกโทเค็นห้องระเบิดนะครับแล้วออกโทเค็นใหม่นะครับที่ห้องเดิมนั่นแหละนะครับนี่เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับส่วนหนึ่ง
ทีนี้เราจะมาออกโทเค็นนะครับคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับออกโทเค็นตรงนี้ผมจะเน้นมากความยาวไม่เกิน20ตัวอักษรมันจะเป็นคำหรือ wording นะครับถ้าออกไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอย่าง NGN test ใช้คำว่าอะไรครับเดี๋ยวดูที่แจ้งเตือนจะเป็นคำว่าแจ้งเตือนหากท่านใช้โทเค็นของห้องระเบิดก็คือ NGN test จะมีคำว่าแจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากมันจะเป็นตัวนำเช่นของตำรวจเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยอาจจะใช้คำว่า police มันก็จะเป็นคำว่า police ตลอดนึกออกไหมครับเป็นหัวเป็น header เป็นตัวนำนะครับเพราะนั้นผมจึงแจ้งไว้ว่าหากท่านออกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหายไปไหนออกแล้วจะต้องเขาเรียกว่าอะไรจะยกเลิกต้องยกเลิกอย่างเดียวถึงจะเปลี่ยนข้อความนี้ได้นะครับทีนี้ก็ผมก็จะใช้คำมาตรเอาเป็นโคราชดีกว่านะครับวันนี้เปลี่ยนนิดหนึ่งโคราชไทยอังกฤษก็ได้นะครับเป็น20ตัวอักษรนะครับใครจะลองใช้คำใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผมมักจะใช้คำว่าแจ้งเตือนหรือถ้าท่านอยู่องค์กรของท่านอาจจะมีตัวย่อก็ได้นะครับเช่น UDRU อย่างเงี้ยอุดร University อะไรเงี้ยนะครับหรือท่านแบมมี่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็จะเป็นคำว่าคนนี้เป็นคนทำแต่อยากให้ใช้คำกลางนิดนึงเพราะถ้าเราใส่คำที่เป็นตัวตนเรามากเกินไปคงจะไม่ค่อยมีคนชอบยกเว้นเราแจ้งหาตัวเองนึกออกไหมครับอย่าลืมว่าท่านใช้ขององค์กรจะต้องเป็นคำที่มาตรฐานเช่นชื่อย่อมหาลัยชื่อย่อโรงเรียนหรือคำว่าแจ้งเตือนนะครับหรือบอทอย่างเงี้ยนะครับบอทก็ได้นะครับอย่าพยายามใช้คำที่เป็นตัวตนเดี๋ยวจะโดนหมั่นไส้นะครับ เพราะนั้นอันนี้ผมก็ใช้คำว่าทดสอบไม่ใช่ใช้คำว่าโคราชนะครับโคราชนะครับทีนี้เมื่อกี้ห้องที่เราสร้างนะครับมันจะมี2วิธีในการค้นหาคือพิมพ์ตรงนี้นะครับ search by group เนี่ยนะครับ by group name กับ list หาตรงนี้นะครับนะครับว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมสร้าง test 11เห็นไหมครับตรงนี้ผมจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับ test ปึ๊บอันนี้ผมพยายามเน้นมากนะครับเรื่องของการออกโทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดเสมอเลยถ้าเรื่องแจ้งเตือนนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเทสเมื่อกี้เราสร้างเทส11นะครับเทส11นะครับผมจะให้ดูนิดหนึ่งเรื่องของการออกโทเค็นโทเค็นมี2ลักษณะนะครับการออกโทเค็นจะมีแบบส่วนตัวก็คือออกวิ่งหาเราเนี่ย1เบอร์ซิมของเรา1 user จะมี1ต่อ1 1อันก็คืออันแรกเลยครับรับแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวตัวต่อตัวก็เรียก one by one ก็คือส่งหา line notify เลยนะครับ line notify ยังไงนะครับมาดูตรงนี้ของผมก็จะมี line notify ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่แหละเรียกว่า1ต่อ1วันนี้ผมจะให้แจ้งเตือนมาที่ผมเลยโดยตรงมันจะออกที่คำว่า line notify นะครับอันนี้คือ by 1ต่อ1นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าออกเป็นกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่ากลุ่มกับอะไรฮะ1ต่อ1ต่างกันตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับท่านว่าจะใช้ลักษณะไหนนะครับทีนี้เราจะมาใช้เป็นกลุ่มโดยส่วนใหญ่ยกเว้นท่านอยากทำแจ้งเตือนส่วนตัวนะครับก็เทส11ที่ท่านสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ผมใช้เทส11นะครับถ้าท่านไม่เห็นนะครับผมจะย่อนิดนึงนะครับจะต้องเห็นคำว่าออกโทเค็นตรงนี้นะครับเลือกเทส11นะครับไหนล่ะเลือกนะครับทีนี้ก็เลือกออกโทเค็นนะครับออกโทเค็นถ้าเน็ตไม่หลุดนะครับเน็ตผมชอบหลุดโอเคออกโทเค็นสุดจะเห็นได้ว่ามันยาวมากนะครับหลายท่านนี่อาจจะรูดไม่สุดให้คลิกที่คำว่าคัดลอกจะดีที่สุดนะครับคัดลอกนะครับสำเนาแล้วไปใส่พวก Microsoft Word บันทึกไว้เลยครับเดี๋ยวหายนะครับเดี๋ยวหายเปิด Word ขึ้นมาบันทึกไว้ครับ
อย่าไปมั่นใจ ขออนุญาตครับอาจารย์ลองสำรวจไหมครับว่าใครออกได้แล้วบ้างกดเลขหนึ่งนะครับใครออกไม่ได้กดเลขศูนย์หน่อยครับอาเชิญครับใครออกไม่ได้กดศูนย์เลยนะครับผมจะได้โอ้ท่านไวนิวขออนุญาตสอบถามครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้เมลไหนในการล็อกอินเข้าไลน์ครับเพราะจำไม่ได้ครับท่านจะต้องไปที่มือถือของท่านครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะไปหน้าหลักก่อนหน้าหลักนะแล้วก็ตรงฟันเฟืองนะฮะเห็นฟันเฟืองไหมครับมันจะมีคำว่าบัญชีอยู่เห็นไหมครับบัญชีครับเห็นไหมบนสุดเลยมันมีคำว่าลงชื่อเขาใช้งานนั่นแหละครับมันจะมีคำว่าอีเมลครับมีหมายเลขโทรศัพท์มีอีเมลรหัสผ่านเดี๋ยวเอาไงดีเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวอาจารย์ใช้ในโน้ตบุ๊กไหมในคอมไหมครับไลน์หรือใช้มือถือใช้ทั้งตอนนี้นะครับใช้โน้ตบุ๊กใช่ไหมเอาไป3จุดทั้งท่านเคยล็อกอินด้วยไลน์บนพีซีไหมครับปกติก็คือยิงบาร์โค้ดที่ไปจำจุดที่หน้าจออาจารย์สมพงษ์ดูอยู่เลยครับตัวนี้3จุดข้างล่างขีดแนวนอนนะครับตัวนี้นะครับกดแล้วก็ไปกดท่าครับตั้งค่าเนี่ยมันขวามือครับอีเมลจะเห็นอยู่ครับเนี่ยครับอีเมลตัวนี้ของท่านมียังครับตั้งค่าครับครับแล้วตรงอีกคำว่าอีเมลของท่านไลน์ไอดีไลน์ใช่บางคนยังไม่เคยใช้อีเมลสำหรับล็อกอินก็มีครับผมครับใช่ครับผมมีแต่ยิง QR code มันต้องเอาอีเมลของเราอะมาผูกกับอันนี้แล้วมันจะให้ไปยืนยันนะครับไปทีนี้ไปตรงไหนนะครับที่อีเมลอะครับใส่ชื่ออีเมลลงไปเดี๋ยวมันจะให้ยืนยันแล้วเราก็ไปยืนยันที่อีเมลของเราอะครับท่านมึงแจ้งเตือนแชทตั้งค่าอย่างละเอียดเดี๋ยวครับขออนุญาตแชร์ได้ไหมครับลองดูครับแต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่ค่อยเขาเรียกอะไรส่วนใหญ่มันจะเชื่อมแค่ครั้งเดียวไงไม่ใช่เลยอะไรนอกทีนี้ครูอุ๊ดเคยทำใช่ไหมครับบน PC เคยแต่ทำบนมือถืออีเมลครับอีเมลลงทะเบียนอีเมลขวามือครับขวามือครับขวามือขวามือตรงอีเมลอ่ะครับตรงอีเมลอ่ะครับตรงอีเมลครับเราจะมีนั่นตัวลางๆอ่ะครับครับมันต้องลงบนอันนี้หรือเปล่าครับบนมือถือหรือเปล่าครับจริงๆมันต้องลงบนมือถือครับผมได้ครับผมก็ว่าท่านไปนิวใช้มือถือไปทดลองใหม่ครับฟันหนูอะไอ้ไม่ใช่ฟันเฟืองนะครับไปหน้าหลักแล้วก็ไปฟันเฟืองด้านบนนะใช้อีเมลใช้ไอโฟนหรือว่าใช้อันนี้ครับแอนดรอยตอนนี้ของอาจารย์ไวนิลยังไม่ลงทะเบียนใส่อีเมลไว้ในไลน์ครับครับใช่ครับยังไม่ดูลงไปลงทะเบียนในมือถือครับเข้าไปในไลน์แล้วก็ไปไปมันมีในไลน์เห็นฟันเฟืองไหมครับไปหน้าหลักก่อนนะแล้วก็ด้านบนจะมีฟันเฟืองครับผ่านอีเมลยังไม่ลงทะเบียนเนาะเจอแล้วครับใช่ครับคลิกที่ไม่ผู้ลงทะเบียนยังไม่ลงทะเบียนนั่นแหละครับลงทะเบียนอีเมลท่านอื่นมีไหมครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกดให้ด้วยเกียรติเลขศูนย์ให้ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับส่วนใหญ่มีหมดแล้วโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเข้ามาถามสิเดี๋ยวลงที่หลังก็ได้นะครับครับผมอันเนี้ยมันเป็นส่วนของการออกโทเค็นครับแค่นั้นแหละแต่ว่าส่วนของโค้ดกับอะไรเนี่ยถ้าท่านออกโทเค็นหรือให้เขาสร้างห้องแล้วเขาออกโทเค็นท่านก็สามารถใช้ห้องนั้นได้ครับอันนี้เป็นลักษณะห้องเฉยๆนะนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้เราไม่จำเป็นต้องออกโทเค็นเองของห้องนั้นนะครับยกเว้นแต่เราเป็นผู้สร้างห้องนะครับแต่ถ้าสมาชิกเข้ามาในห้องเขาสามารถออกโทเค็นของห้องนั้นได้และเมื่อเขาเข้ามาเขาจะออกโทเค็นได้
ขาก็จะเป็นระเบิดก้อนหนึ่งเมื่อเขาอยากแกล้งเราเขาก็จะออกจากห้องแล้วเขาจะยิงระเบิดมาที่ห้องเราไม่อยู่ก็ได้ครับผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะเราทดสอบกันสนุกมากตรงนี้ไม่อยู่แต่ถ้าเข้าห้องเขาจะออกโทเค็นของห้องเราได้คนละอันเลยแล้วเขาจะออกไปแล้วยิงข้อมูลเข้ามาที่ห้องเราก็ได้เขาจะอะไรครับเหมือนเป็นเจ้าของห้องคนหนึ่งเลยถ้าเราเชิญเขาเข้าห้องเพราะฉะนั้นขอให้ระวังตรงนี้ไว้นะครับผมจะบอกให้สิ่งเดียวที่ท่านจะทำได้คือปิดห้องหนีครับหรือหนีไปสร้างห้องอื่นเท่านั้นจำสิ่งนี้ไว้นะครับหลายคนกำลังวางแผนอยู่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของห้องได้โดยทุกคนออกโทเค็นได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับทีนี้ดูต่อนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นะครับเราเชื่อมแล้วก็ออกตอนนี้เห็นหน้าไลน์ผมใช่ไหมครับผมทุกท่านครับไลน์ครับผมไลน์โอเคตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมมีสมาชิกอยู่ที่ห้องเดิมเนี่ยแค่1ต่อ1นะครับแล้วก็ถ้าแจ้งเตือนตอนนี้ท่านจะเจอ401ทันทีรหัสความผิดพลาด401 403จำเลขนี้ไว้ดีนะครับ400 401 402 403เนี่ยแถวเนี้ยส่วนใหญ่เป็น403ถ้าท่านรันระบบแจ้งเตือนนะครับทุกคนโดยส่วนใหญ่ที่เริ่มเล่นจะโดนตรงนี้เพราะว่าไม่มีตัวสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่ห้องนี้นึกออกไหมครับก็อะไรห้องนี้มันมีเราอยู่คนเดียวเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่จะส่งผ่านข้อมูลชื่อว่า Line Notify เป็นบอทชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชิญเพื่อนเข้ามาครับให้ท่านคลิกเชิญเพื่อนครับคลิกที่จำนวนนี้ก็ได้นะครับ1หรือเชิญเพื่อนเลือกเชิญเพื่อนครับปึ๊บนี่เลยเพื่อนที่จะเป็นตัวสำหรับส่งข้อมูลชื่อว่า Line Notify ครับให้พิมพ์ line noti เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองครับเนี่ยนี่ไงครับตรงนี้นะครับ line notify เลือกครับชื่อคนนี้แหละที่จะเป็นตัวสำหรับส่งข้อมูลเป็นตัวเอาสิ่งต่างๆเข้ามาแจ้งที่ห้องถ้าไม่มีตัวนี้ห้องนั้นก็จะแจ้งเตือนไม่ได้นะครับเชิญครับเชิญตอนนี้เลือกแล้วนะครับทุกท่านเลือกเชิญครับเชิญเข้าห้องปั๊บมาแล้วครับสมพงษ์เชิญ LINE notify เข้ากลุ่มเห็นไหมครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าท่านต้องเช็คก่อนว่ากลุ่มของท่านต้องมีอย่างน้อย2ละนะครับใครที่เชิญ LINE notify เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วกดเลข1นะครับกดเลข1นะครับจะได้รู้ใครที่เชิญไม่ได้ให้กด0นะครับผมจะได้เช็คช่วยด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำระบบแจ้งเตือนแล้วนะครับโอเคตอนนี้ LINE ก็หมดหน้าที่แล้วนะครับเข้ามาแล้วเราก็จะเอาโทเค็นที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้ไปเริ่มทำทีนี้เราจะกลับมาที่ในส่วนของไฟล์ที่แจกนะครับสำหรับวันนี้เราจะใช้แบบ1ต่อ1นะครับ1ต่อ1ตัดรอบส่งให้ขออนุญาตเป็น1ต่อ1นะครับจะได้เหมือนกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะนำสำเนานะครับจะได้เห็นพร้อมกันตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับท่านนิคมเห็นไหมครับเห็นครับผมเห็นโอเคเพราะมันของผมมี4จอครับผมก็เลยต้องตรวจสอบที่ตอนนี้เราจะใช้ EX7-1 นะครับเป็นแบบเวรชาย1คนเปลี่ยนเวรได้1คนแล้วก็คนตรวจ1คนมีก่อนเวรก่อนหน้านี้มีเวรถัดไปนะครับเวลาท่านจะสำเนานะครับก็คลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวานะครับทำสำเนาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใช้วิธีดับเบิลคลิกเปิดก็ได้นะครับดับเบิลคลิกเปิดแล้วก็ไปที่เมนูแรกเลยนะครับท่านจะเห็นอ่านอย่างเดียวอะไรก็ว่าไปนะครับเลือกไปที่ไฟล์
ทำสำเนานะครับให้ท่านทำที่ไฟล์นี้เหมือนกันนะครับจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับเลือกทำสำเนานะครับผมก็จะตั้งชื่อที่ผมชอบนะครับผมก็ HHY อะไรก็ว่าไปนะครับใส่ชื่อท่านไปเลยนะครับจะได้ง่ายจะเอาไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับทีนี้เลือกเสร็จท่านจะต้องย้ายไฟล์หรือยังไม่ย้ายก็ได้นะครับเป็นไฟล์อิสระท่านจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยแล้วย้ายไฟล์เข้าก็แล้วแต่นะครับนะตอนนี้ผมจะใช้ไฟล์ที่ผมสำเนามาแล้วนะครับสำเนามาแล้วเรียบร้อยคราวนี้สิ่งแรกเดี๋ยวจะลืมนะครับอ้าวโทเค็นผมหายครับไปทางไหนตายแล้วโทเค็นผมหายยังไม่ได้วางอะไรลืมวางเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเจอแบบนี้ไหมตายแล้วทำยังไงครับตอนนี้คมครับผมจะต้องทำไงครับถ้าเป็นผมไม่ต้องคิดมากออกใหม่ครับเสียหายเลยผมลืมต้องมีคนที่เป็นแบบผมครับโชคดีครับที่ผมลืมจะได้ยกเคสตัวอย่างเลยครับกลับมาที่ LINE Notify ของเราครับอุ้ยยังอยู่อุ้ยรอดยังอยู่แต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นปิดไปเลยครับสมมติลืมจริงเลยครับอาจารย์นั่นไงเอาให้เห็นกันเลยนะครับสิ่งแรกเอ้าเมื่อกี้ผมยกเลิกไปแล้วเอ้าลืมอีกแล้วตายออกไปแล้วนี่เห็นไหมครับสิ่งแรกสวัสดีครับสมชายครับขีดเขียอะไรแถวนี้ครับซนนะเราเนี่ยมือบอลลบด้วยครับเดี๋ยวจะข้าวลบยังไงครับผมลบไปเป็นครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเหงานะครับทีนี้มันจะมีเหตุลักษณะนี้เช่นห้องนี้มันปั่นป่วนแล้วโอ้โหอะไรข้อมูลมั่วตัวเลยนะครับหรือต้องการจะออกโทเค็นใหม่เพื่อทำให้เกิดความสงบนะครับเราก็จะต้องมาแจ้งยกเลิกห้องนั้นเมื่อกี้ผมออกชื่ออะไรครับเทส11เห็นไหมครับเทส11ตัวไทเทิลเป็นโกลาดอย่างเงี้ยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมจะออกโทเค็นใหม่ละผมจำไม่ได้หรือต้องการรีโทเค็นเขาเรียกรีโทเค็นสั่ง disconnect หรือยกเลิกไปเลยครับปึ๊กยกเลิกครับยกเลิกอันไหนเนาะสีเทาไม่ใช่ครับสีแดงครับมันบอกแดงสีแดงปึ๊บหายไปแล้วครับทีนี้กลับมาดูที่นี่ครับเห็นเทสนี่ไหมครับเทส11โดนยกเลิกไปแล้วยกเลิกการเชื่อมต่อกับตัวนี้เลยนะครับหมายถึงว่าท่านมีบอทก็จริงนะครับแต่มันตัดขาดกันไม่มีจุดเชื่อมโยงพูดง่ายๆเราก็เลยต้องไปออกโทเค็นใหม่ครับห้องเมื่อกี้นะครับออกโทเค็นผมใช้คำว่าโกลาด11เหมือนกันอ่ะห้องที่จะออกเป็นห้องเทส11นะครับเทส11นะครับออกโทเค็นครับปึ๊บเอาโทเค็นมันจะออกใหม่ทุกครั้งเลยนะครับคัดลอกครับทีนี้เอาไปใส่เวิร์ดไว้กันพลาดนะครับกันพลาดคอนโทรล V นะครับบันทึกไว้เลยนะครับเดี๋ยวลืมโทเค็นต้องบันทึกเท่านั้นนะครับท่านจะเอาใส่Word ใส่ Google Keep อะไรก็ได้นะครับที่มันจะจำได้นะครับผมนี่มีโทเค็นเกือบ10อันนะครับเพราะว่ามีหลายห้องมากนะครับตอนนี้เรากลับมาดูต่อนะครับออกโทเค็นแล้วนะครับดูที่มันเชื่อมยังมาแล้วครับขึ้นปึ๊กลึกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนี่ออกโทเค็นเรียบร้อยมันจะมาแจ้งที่แถวนี้นะครับ ทีนี้ก็เชื่อมเสร็จพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการครับทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับส่วน Data คืออะไรส่วน Data รายชื่อคณะครูนะครับผู้ตรวจสอบถ้าท่านมีนักการด้วยก็อาจจะเพิ่มตรงนี้นะครับนี่ขยายออกไปนะครับเป็นคอลัมน์ไปเลยนะครับใครมีนักการมีคนตรวจคนที่3 อะไรก็ว่ากันไปนะครับตรง XXX นี้เป็นตัวตรวจสอบว่าวันนั้นจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่นะครับก็เลยทำไว้นะครับ
ท่านอาจจะใช้สัญลักษณ์อื่นก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนที่โค้ดนะครับถ้าท่านไม่สะดวกก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็รันให้เห็นทีนี้ผมจะใส่ชื่อไว้ทำไมถึงใส่เบอร์โทรไว้เพราะว่าถ้าเราใช้ Android เนี่ยสามารถกดโทรได้เลยครับมันจะโชว์ขึ้นมาพร้อมกับกดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละนิดนะครับหรือท่านจะใส่ส่วนอื่นไว้ก็ได้เป็นข้อความขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่เบอร์โทรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นชื่อผู้ตรวจถามว่าทำไมต้องแยกเวลาเลือกมันง่ายนะครับทำไมถึงง่ายเนี่ยผู้ตรวจนะครับเวลาเลือกก็มีแค่3ถามว่าผมเอามารวมกับตรงนี้ได้ไหมรายชื่อครูนักการเนี่ยผู้ตรวจได้ครับแต่มันก็จะยืดยาวถ้าในกรณีของโรงเรียนที่มีจำนวนครูเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะยืดยาวมากนะครับเพราะนั้นก็ลองดูตามความเหมาะสมนะครับของท่านนะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อไม่ใช่สุดแค่31นะครับมีกี่คนท่านก็ยาวลงไปเลยนะครับสวัสดีครับฝั่งผลไม้โทรออกได้เช่นกันจริงหรือเปล่าครับผมยังไม่เคยจักทีเลยโอเคผมอยากให้ลองดีด notify ออกตอนที่โดนป่วนห้องได้ครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ครับแหมใจเฮาเนาะก็ท่านมีสมาชิกขนาดไหนก็ลองดูนะครับหรือท่านจะทำเป็นกลุ่มสาระก็แยกกันไปนะครับอันนี้เป็นตัวสำหรับตัวเลือกเฉยๆนะครับนะตัวสำหรับจริงๆมันมีหลายเคสมากที่ดีไซน์ให้นะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเปลี่ยนนี่เลยครับโทเค็นตรงนี้นี่เมื่อกี้ได้มาแล้วนะครับใครจะเพิ่มห้องก็ใส่ไปได้เลยนะครับห้อง1ห้อง2หรือจะขยับข้อความก็แล้วแต่จริงๆผมน่าจะทำเอาไว้นี่นะครับตัวนำจะให้ขึ้นคำว่าโรงเรียนต้องการไหมนะครับหรือองค์กรของท่านก็พิมพ์ได้เลยถ้าไม่อยากให้โชว์คำว่าโรงเรียนต้องการก็ติ๊กออกนะครับถ้าอยากให้โชว์ด้วยก็ติ๊กถูกนะครับโทเค็นใส่ก่อนเลยครับเดี๋ยวลืมลบออกครับตอนนี้โชว์1ห้องนะครับโอเคนะครับก๊อปมาวางได้เลยนะฮะปึ๊บ ตรง data จะเป็นข้อมูลภาพรวมนะครับ ทีนี้ M01 คือเดือนที่1เดี๋ยวเดือนมันก็จะวนมารอบๆเรื่อยๆนะครับ12เดือนคงไม่มีใครมีเดือนมากกว่านี้นะครับ0นะครับเคยมีข้อผิดพลาดครั้งหนึ่ง M O 1ผมหาไป2วันครับเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นตัว O นะครับแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้างมันเลย12เดือนถ้าใครจะเปลี่ยนอะไรก็แจ้งเอาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อโค้ดหรือคำสั่งภายใน M 01ก็คือเดือน1 M 02เดือน2วันนี้เราจะทดสอบนะครับในส่วนของเดือน11นะครับเดือน11ตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันยืดเนี่ยเราไปทำยังไงนะครับเราก็รูดดำก่อนนะครับปรื๊ดนี่รูดดำนะครับเราจะเอาส่วนเนี้ยนะครับหลายท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำตัวเลือกยืดออกมาครับข้อมูลใช่เปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับน่าจะอยู่ข้อมูลเนี่ยข้อมูลนะครับการตรวจสอบข้อมูลนะครับการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับdata validation นะครับปึ๊บทีนี้ช่วงเซลล์ก็คือช่วงนี้แหละ3ถึงเท่าไหร่ครับนี่33อย่างเงี้ยนะครับที่จะไปเอาถ้าท่านยังไม่มีปึ๊บสมมุติยังไม่ได้เลือกนะครับกดเลือกครับปั๊บผมจะเลือกตรงนี้นะนะครับทำต้นฉบับพูดง่ายๆถ้าท่านโอ้โหต้องมาทำทุกชีตอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อท่านก็สามารถทำต้นฉบับที่ชีท11แล้วก็ลบเดือน10 1ถึง10ออกก็ได้แล้วก็ไปปั๊มแต่ชื่อต้องเป็น M01 M02 แบบนี้นะครับคือบางทีองค์กรหรืออีกแบบก็คือปั๊มเอานี่แหละเดี๋ยวผมจะนำทำให้ อันนี้เลือกช่วงนะครับที่จะทำแบบยืดทีนี้รายการให้ทำตัวเลือกแบบจากช่วงนะครับก็คืออันแรกเนี่ยนะครับช่วงไหนเราจะไปเอารายชื่อตรงเนี้ยคนที่อยู่เวรมาจากไหน data ครับ data ผมลบไปก่อนนะครับปึ๊บ data ครับ
ลากมาเลยครับตรงนี้ถ้าท่านมีมากท่านก็ลากไปเลยครับปืดหรือจะปล่อยตรงนี้นะครับยาวไปเลยก็ได้นะครับยาวเฟื่อยไปนะครับก็เลือกตามที่เห็นนะครับบันทึกไปเลยครับอ้าวไม่ให้อ้าว32ได้32ก็เอา32นะครับช่วงของเซลอันนี้ผิดหรือเปล่าเดือน11นะครับเดือนหรืออ้าว M11 ไม่มานี่แล้วก็ช่วงที่เลือกไม่สามารถตัดกันได้ต้องยกเลิกก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคยกเลิกรายการนะครับปึ๊บนี่จะได้เห็นหน่อยนะครับข้อมูลนะครับการตรวจสอบข้อมูลปึ๊บนะครับช่วงนี้เราเลือกไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปเอาข้อมูลเวลาทำตัวยืดจากไหนก็ไปเอา data นะครับ data ปึ๊บลากมาเลยครับรึแบบยาวได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับน่าจะได้ทีนี้ท่านก็ใส่ยาวมาเลยครับไม่ต้องพะวงนะโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของอันแรกเลยนะครับทีนี้เวลาต้องทำ X ทุกอันเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วก็สั่ง Ctrl C นะครับแล้วก็ลูดเลยครับปื๊ดเนี่ยเวลาวางนะครับถ้าไม่อยากให้สีหรือตัวอักษรอะไรเพี้ยนนะครับแนะนำให้วางแบบข้อความนะครับแก้ไขวางแบบพิเศษค่าเท่านั้นหรือใครจะกด Ctrl Shift V ก็ได้นะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวโครงสร้างมันอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเวนมันก็คือจุดเดียวกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็ทำให้ท่านเห็นเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาการตรวจสอบนะครับยกเลิกการตรวจสอบเห็นไหมครับลบทิ้งออกไปนะครับแล้วก็มาทำการตรวจสอบตรงนี้นะครับเราข้อมูลอะไรครับจากช่วงนะครับช่วงไหนคนที่จะเปลี่ยนเวนก็จะเป็นตำข้อมูลเดิมนะครับที่ Data นะครับคนที่จะเปลี่ยนเวนก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับรูดมาเลยครับตะเลิดแล้วก็ลบ43ออกก็ให้มันยาวลงมาท่านก็ใส่ยาวเลยนะครับมีกี่คนก็สบายแล้วทีนี้นะครับแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมครับท่านก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับเอาตัว X มาวางก่อนนะครับวางแบบค่าเท่านั้นนะครับให้มันมี X ไว้เพราะว่าถ้ามันไม่ออก Xมันจะกลายเป็นค่าว่างนะครับก็คือมันจะอ่านค่าเซลล์มาอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้ผู้ตรวจเวนผู้ตรวจเวนจะต่างจากเมื่อกี้นะครับผมขออนุญาตยกเลิกก่อนเพื่อให้ท่านเห็นนะครับยกเลิกการตรวจสอบเอาออกนะครับจะไม่มีตัวเลือกแล้วทีนี้ในส่วนของผู้ตรวจนะครับจะแตกต่างเพราะว่าเราทำอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับคอลัมน์ถัดมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เป็นผู้ตรวจแต่หากท่านใช้คอลัมน์เดียวกันก็มารูดดำเลยครับนะครับมารูดดำแต่พอดีเราทำผู้ตรวจอีกคอลัมน์หนึ่งก็เลยต้องมาจุดที่สองนะครับหรือท่านมีจุดของนักการที่เป็นคนอยู่เวรแบบสองคนอะไรเงี้ยท่านก็มาเลือกจุดที่จะใช้ข้อมูลในส่วนนั้นนะครับจุดที่จะใช้ข้อมูลในส่วนนั้นรูดมาเลยครับเอาแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับที่สะดวกอันนี้ก็เสร็จนะครับทีนี้ผมก๊อปปี้วางก่อนนะครับจะได้ง่ายๆก๊อปปี้ก๊อปปี้วางนะครับวางแบบพิเศษค่าเท่านั้นนะครับ
ทีนี้ถ้าท่านอยากเอา M11 เป็นต้นฉบับมันก็จะต้องลบทุกอันแต่ถ้าเราไม่อยากลบทำไงครับให้เลือกเลยครับรูดดำมาทั้งหมดนะครับ31วันสั่งคัดลอกครับปึ๊บคัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางครับไป M12 บ้างครับวางตรงนี้เลยครับช่องแรกนี่นะครับแก้ไขแล้วก็วางแบบพิเศษมันก็จะไปทับนี่ไงครับไม่ต้องลบเลยเห็นไหมครับเดือน1เดือน2ก็เตรียมไว้เลยนะครับ10 11 12ก็มาทับได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะให้มันเป็น x พูดง่ายๆให้เป็น x นะฮะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะตั้งค่าแล้วทีนี้วันนี้เราจะทดสอบประจำวันนะครับวันนี้วันที่16เสียงผมออกไหมเนี่ยท่านนิคมเสียงออกนะได้ยินได้ยินครับไม่ผมเห็นเสียงมันกากบาทผมก็เลยไม่มั่นใจวันนี้เราจะทดสอบกันตามวันที่16นะครับให้ท่านเลือกดูวันที่16ให้เป็นชื่อของท่านนะครับพิมพ์ชื่อท่านลงไปที่ data ก็ได้นะครับถ้าอยากทดสอบนะครับหรือท่านจะใส่ชื่ออื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ของวันนี้ขอให้คนอยู่เวรเป็นชื่อตัวเองนะครับเป็นชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะครับใส่ชื่อตัวเองและเบอร์โทรหรือข้อมูลอื่นๆก็ได้เพื่อเตรียมสำหรับการส่งงานนะครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งงานให้มีชื่อตัวเองพร้อมเบอร์โทรนะครับพร้อมเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรปลอมก็ได้นะครับเบอร์โทรปลอมนะครับให้เป็นวันอยู่เวรเป็นชื่อเรานะครับชัดเจนนะฮะอะไรครับเวรอะไรครับคุณเห็นเนี่ยส่วนตัว วันนี้วันที่16จะต้องเป็นชื่อท่านนะครับโอเคนะทีนี้เราก็จะต้องเช็คเพื่อให้รู้ว่าเมื่อวานน่ะตรงไหมเราก็จะเช็คไปด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีคนอยู่เวรไหมก็ให้เช็คไปด้วยเพื่อการตรวจสอบนะครับสมมติว่ามีการเปลี่ยนเวรนะครับจะได้ทราบนะครับที่ให้เลือกลักษณะนี้เพื่อจะได้ทราบนะถ้าวันไหนที่มีในช่องของคำสั่งตามเวรเนี่ยช่องแรกคอลัมน์ B เนี่ยเป็น X วันนั้นจะไม่มีการแจ้งเตือนเดี๋ยวเราจะทดสอบกันด้วยนะครับผู้ตรวจครับลองเลือกดูนะฮะสมชายนะจ๊ะโอเคนะครับทีนี้คำสั่งนะครับไปที่ถ้าใครที่มีการอัปเดตในส่วนของส่วนขยายจะต้องเลือกตรงนี้นะครับส่วนขยายแล้วมาที่แอปสคริปต์นะครับถ้าใครยังเป็นตัวเดิมอยู่จะไปที่เครื่องมือแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าตัวใหม่จะเป็นตัวนี้ส่วนขยายนะครับแล้วก็แอปสคริปต์นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับที่สคริปต์นิดนึงเพื่อไปเชื่อมแล้วก็ตั้งโทเค็นนะครับทีนี้ผมจะอธิบายในส่วนให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อที่ท่านอาจจะมีการอยากเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมด้วยนะครับปกติบางท่านถ้าเป็นสมัยรุ่นเดิมเนี่ยจะใส่ ID ของชีทนะครับเราไม่ต้องใส่แล้วเราจะใช้ตัวแปรนะครับลักษณะรับมาก็คือ spreadsheet นะครับแอปเนี่ย get active ให้มันดึง URL มาเลยนะครับแล้วก็ชื่อชีทที่จะเอามาใช้ในครั้งแรกชื่อ data นะครับ data คือตัวนี้นะชื่อชีททุกอันจะต้องมีตัวตนนะครับไม่งั้นจะเกิดข้อผิดพลาดตัวใหญ่ตัวเล็กต้องตามนั้นนะครับให้ชีท data เนี่ยรับมาก่อนเลยเพราะว่าจะเอาโทเค็นเอาหัว header นะครับโทเค็นตรงนี้ get value ก็คือค่าที่อยู่ตรงไหนครับที่อยู่ที่ชีทdata เห็นไหมครับชีท data
รับเข้ามาที่ตัวแปร SHT data ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะวิ่งต่อเนื่องกันตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวแรกจะเป็นแถวตัวที่2จะเป็นคอลัมน์แถวที่1คอลัมน์ที่26ทำไมผมใช้26ตัว26คืออะไรครับท่านเกษราพรครับตัวอักษรสังกฤษตัวสุดท้ายค่ะตัว Z ตัว Z ครับผมเลือกที่จะง่ายตรงนั้นครับพอผมจำคอลัมน์ไม่ค่อยได้ผมก็ลงที่26ก่อนเลยเทคนิคง่ายๆครับแล้วก็เราเผื่อส่วนนี้เกิดมีการทำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะมาขยายขอบเขตมันได้ตรงนี้ครับแถวที่1เห็นไหมครับแถวเนี่ยแถวนะครับคอลัมน์ที่26คือ Z ครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านจะได้คือโทเค็นครับถ้าท่านไม่พอใจท่านรู้แล้วตอนนี้อยากได้โทเค็นที่2ท่านจะทำไงครับวางลงไปครับมีอีกห้องนึงอ่ะแต่ตั้งชื่อต้องคนละชื่อนะครับผมตั้งเป็นโทเค็น2ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากที่จะเอามาวางขวาหรือจะวางที่ด้านล่างถ้าล่างท่านจะต้องแทรกบรรทัดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาขวาก็แล้วกันนะครับเอาเป็นห้องระเบิดนะครับถ้าเป็นห้องระเบิดจำไม่ได้เอาเป็น2เอาห้องเดียวกันเนี่ยถ้าท่านมี2ห้องก็เอามาวางกันแล้วกันทีนี้ผมมี2ห้องแล้วตอนนี้นะครับแจ้งคณะครูอันนึงแจ้งเจ้านายอีกห้องนึงพูดง่ายๆ AA ก็คือ27เพราะ26คือ Z นะครับแถวไหนครับแถวที่1เหมือนกันเลยครับตอนนี้ถ้าท่านมาอยู่บรรทัด2ท่านก็ต้องเริ่มโล2นะครับตรงนี้ก็พอจะมองภาพออกไหมครับโรคอลัมน์ชนกันนะครับตอนนี้ผมวางที่โรที่1คอลัมน์ AA ก็คือ27ผมจะต้องไปเปลี่ยนเลขนะครับ27นะครับมีคำถามไหมครับการระบุเซลล์ที่รับมาตรงนี้มีไหมครับมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมท่านนักเรียนสอบถามไหมครับตรงนี้มีไหมฮะไม่มีใส่หัวใส่หัวนี่ไม่เข้าใจหรือว่าถามครับขอถามหน่อยครับครับว่าไงครับไอ้ตรงที่ว่า get active ครับตรง spreadsheet app อะครับครับ get active open by d open by url นี่คือมันความหมายเหมือนกันใช่มั้ยครับแล้วมันมีอะไรต่างกันนะครับใช่ครับมันมีอะไรที่มันต่างกันมั้ยครับมันก็มีครับแต่พอดีผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับมันจะต่างมันจะต่างกันตรงไหนครับถ้าเกิด get active ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะกระตุ้นการทำงานนะครับกระตุ้นการทำงานมันจะมีอีกตัว get อะไรจำไม่ได้แล้วคือผมจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ตัวเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันอีกตัวนึงที่เอามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงท่านก็ลองไปดูรายละเอียดกันแล้วกันเนาะถามว่าใช้ตัวไหนดีอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับแต่ว่าผมใช้แล้วตัวเนี้ยจะใช้เป็น get active ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็จะตอบโจทย์ในการทำงานยกเว้นการอ้างอิงจากตอนเนี้ยผมอยู่ในชีทท่านเห็นไหมครับผมเขียนคำสั่งบนชีทแต่ถ้าผมสร้างโปรเจกต์แยกท่านจะต้องใช้เป็นตัวอื่นนะครับใช้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่คนละที่นึกออกไหมครับครับอ๋อครับอันนี้ผมอยู่ที่นี่ผมก็เลยดึงได้เลยแต่สมมติผมจะไปเอาจากจุดอื่นมามันอยู่คนละห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองนึกออกไหมอยู่คนละที่แล้วไม่รู้จักกันต้องเป็นการอ้างอิงนะครับget อะไรครับจำไม่ได้ละผมครับจำได้ไหมครับ open url อะไรนั่นน่ะ open by id ก็ได้นึกออกไหมครับท่านแจ็คครับครับนึกออกครับผมคือทำไมผม active ก็อยู่ข้างในมันไงผมก็เลยดึงได้แต่ถ้าอยู่คนละที่ผมจะต้องอ้าง ID หรือ URL ของภาพออกเนาะครับออกครับครับผมอยากให้ครับผมครับขอบคุณครับถ้าอยู่ภายในจะใช้ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้ get active อันนี้ get active sheet แล้วก็จะมี get active form อะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ลักษณะนั้นเพราะอยู่ภายในนะครับยกเว้นท่านอยู่ข้างนอกจะต้องมีการอ้าง URL หรือ ID นะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับท่านแจ็ค
เหมือนกันครับเข้าใจครับอันนี้ผมจะใช้เป็นอีสิกเนาะท่านวางตรงไหนท่านก็นั่งโลคอลัมน์แค่นั้นจบแต่ตัวแปรต้องต่างครับตรงนี้นะหลายคนนะหนึ่งมันก็เป็นตัวล่าสุดนะครับผมบอกไปก่อนต้องใช้ตัวที่แตกต่างกันนะครับห้องมันก็คนละชื่อเพราะฉะนั้นชื่อมันก็ต้องคนละอันนะครับถ้ามี2โทเค็นแล้วจะแจ้ง2ห้องแต่พอดีผมจำไม่ได้ก็เลยใช้ห้องเดียวกันเนาะมันก็จะต้องแจ้ง2ครั้งนึกออกมั้ยแทนก็สั่งไป2ครั้งอ่ะทีนี้ข้อความนำข้อความนำเราอยู่ที่ไหนครับบรรทัดที่ท่านครูบัตรครับข้อความนำผมอยู่ที่โรคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับข้อความนำตรงนี้โรงเรียนโอกาสวัฒนาถูกมั้ยครับโรที่เท่าไหร่ครับตาดีไหมครับมองเห็นไหมครับโรหาไม้ไม่เจอแถวที่สองโรสองคอลัมน์เท่าไหร่ครับคอลัมน์26ครับ26เห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งของข้อความนำเป็นไงฮะผมอ้างอิงแบบง่ายๆเลยเป็นเซลล์เป็นจุดมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับแต่จริงๆถ้าผมทำท่านเก็บอาร์เรย์เนี่ยมันจะยุ่งยากยิ่งกว่านี้นะครับผมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาใช้ทีนี้ท่านเข้าใจหลักการมากขึ้นแล้วอยากดึงตัวไหนอยากเอาข้อความตรงไหนมาใช้มันจะง่ายขึ้นทีนี้ข้อความนำก็จริงนะครับผมใส่ตัวแปรนี้ไว้ด้านซ้ายจะเป็นตัวเก็บค่านะครับทีนี้ข้อความนำเนี่ยบางทีเราอยากให้มีหรือไม่มีผมก็เลยทำตัวเช็คไว้ก็คือคอลัมน์27นะครับต่อ26แถวที่2เราจะเอาไว้เช็คสถานะนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ออกมันจะเป็น true กับ false นะครับท่านสามารถเช็คได้นะครับเช็คไตเติลตรงนี้จะเป็น true กับ false นะครับแล้วทีนี้ตัวข้อความนะครับไตเติลตรงนี้เพราะว่ามันมีแบบจะเอากับไม่เอาถ้าเอามันจะมีคำว่าหนองกาดวัฒนาถ้าไม่เอาผมก็เลยต้องกำหนดสถานะว่างมาก่อนให้เป็น default นะครับ default คือว่างนะครับต้องเอาไปใช้ทีนี้มันก็ต้องมีการเช็คอีกว่าถ้าเป็น true คือท่านกำลังจะเอาไปเนี่ยหนองกาดวัฒนาเนี่ยท่านก็ต้องมาบวกอะไรครับ title เนี่ยถ้าว่างตัวเนี้ยมันไม่มีข้อความก็ต้องเอามาบวกเช็ค title ข้อความนำตรงนี้นะครับก็เลยต้องมาบวกกันเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้นะครับจากว่างก็จะกลายเป็นน้องกาญจนานะครับอันนี้ถ้าไม่ใช่ล่ะเป็นฟอร์ก็ว่างไปนะครับตามนั้นอ้าวทีนี้พวกนี้จะเป็นตัวแปรอาร์เรย์นะครับท่านสามารถเอาไปดัดแปลงเช่นวันอาทิตย์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวยาวตัวเต็มท่านอาจจะใช้เป็นตัวย่อก็ได้นะครับนะครับก็เป็นอะไรครับอจุดอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจจะทำอีกชื่อหนึ่งก็ได้วีค2อะไรเงี้ยวีคช็อตอย่างเงี้ยแต่ต้องคนละชื่อกันนะครับใครที่ชอบแบบตัวย่อจอจุดอะไรเงี้ยนะครับทำได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นหลายท่านอาจจะชอบลักษณะนี้ก็ได้นะครับหากท่านไม่ต้องการใช้ให้กด slash 2ครั้งนะครับหรือคอนโทรลหัวฝานะครับมันก็จะออกมานะครับหรือกดอีกครั้งมันก็จะยกเลิกนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือไม่ใช้ลบออกเดี๋ยวจะงงนะครับอาร์เรย์จะเริ่มที่0นะครับตัวแรกจะเป็น0เพราะนั้น0 1 2 3 4 5 6นะครับมี7มันก็เลย0ถึง6นะครับวันแรกของการใช้ของไทยจะเป็นวันอาทิตย์นะครับถ้าท่านอยากให้เริ่มวันจันทร์ก็จะเอาจันทร์มาไว้ตรงนี้แต่มันจะผิดรูปแบบนึกออกไหมครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เดือนก็เหมือนกันครับเราอยากให้ขึ้นเดือนเต็มหรือเดือนย่ออยู่ที่ท่านเลยครับตอนนี้ผมใส่แบบเต็มให้ศูนย์ก็คือมกรานะครับกุมภามีนาเมษาอะไรก็ว่าไปนะครับไปจนสุดนะครับเดือนตรงนี้สำคัญให้สอดคล้องกับตรงนี้นะครับถ้าท่านเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเดือน1ผมใช้ M01 ถ้าผมเปลี่ยนเป็น MX1 นะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น MX1 ก็คือเดือนแรกให้ไปหาแผ่นชีทแผ่นแรกนะครับอันนี้คือให้เห็นนะครับเป็น0ถ้าเปลี่ยนเป็น O ก็ O นะครับระวังด้วยนะฮะผมเลี่ยงมาแล้ว2วันนะแก้ปัญหาง่ายๆแต่มันหาไม่เจอ
นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเดือนไหนนะครับเดือนมกราก็จะเป็น0ก็คือชีทนี้พูดง่ายๆทีนี้รูปแบบตรงนี้จะเป็นเรื่องของธันวาบรรทัด32ไหนครับธันวาไหนฮะอ๋อธันวาโอ้โหตาดีนะขอบคุณท่านเลขานะครับอุตส่าห์มองเห็นผมทำไว้ให้ท่านมาทักผมนี่แหละครับขอบคุณมากครับกลัวท่านจะเหงาโอเคนะฮะตรงนี้ลักษณะฟังก์ชันพิเศษของสคริปต์นะครับ new date new date จะได้ค่าของวันนี้ออกมานะครับเป็นทุกอันผมตั้งใจให้ท่านทักผมทุกอันแหละครับโอเคนะ new date เราเก็บใส่ค่าดีนะครับเป็นตัวแปรแล้วเราจับมาแยกนะครับตรงเนี้ยดีจุด get date get date ก็จะได้วันที่1ถึง31เก็บใส่ตัวแปรไว้อ้าว get day get day จะได้0ถึง6ก็จะเก็บเข้าใส่ตัวแปรนี้ไว้นะครับ get month ก็จะได้0ถึง11นะครับถ้าเดือนนี้ก็จะเป็น10นะครับทีนี้ถ้าท่านไม่ get full year เนี่ยมันจะออก2021ถ้าเราไม่บวก543นะครับจะเป็น2021เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบวก543ก็จะได้เป็นปีพ.ศ.เว้นแต่ท่านไม่ต้องการที่จะอะไรครับอยากได้เป็นพ.ศ.พุทธศักราชเราก็สแลชใส่ไว้เจอตาดีโอเคครับ get full year นะครับตรงนี้เมื่อเราได้ค่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับมันเนี่ยมันเคอร์เรนต์เดือนเนี้ยเดือน10แต่10เนี่ยเราต้องเอาไปวิ่งหาที่ฟังก์ชันที่เป็นอาเรย์ตรงนี้ครับเดือน10คืออะไรครับก็0 1 2 3ไล่ไปจนถึงเดือน11มันเดือน10นะครับ10มันจะได้อะไรครับพฤศจิกออกมานะครับเพราะเดือนสุดท้ายเป็น11นะครับแปลงให้เป็นอะไรครับภาษาไทยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันครับหลังจากได้ชื่อเดือนเนี่ยผมก็จะคือมันมีหลายชีทอ่ะเราก็ต้องบอกมันอีกว่าเราจะไปเอาชีทไหนเห็นไหมครับจะไปใช้ชีทไหนตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมใช้มันเคยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเราจะต้องไปเอาลำดับที่เท่าไหร่มาใช้มันก็คือ M11 เนี่ยนะครับลำดับที่เนี่ยนะครับ10ลำดับที่10เนี่ยนะครับมาใช้ก็เก็บในชื่อชีทนะครับชื่อชีทลักษณะนี้นะฮะอันนี้คือของวันที่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับของวันที่ปัจจุบันเท่านั้นจะได้ค่าออกมานะครับทีนี้ผมก็ต้องทำเซตของวันถัดไปกับวันก่อนหน้านี้อันนี้โค้ดเดิมๆมากนะครับเห็นไหมครับมีถัดไปแล้วก็ย้อนกลับผมก็เลยลบไป2นะครับลบไป2ง่ายๆกันเลยนะครับลักษณะเดียวกันครับแต่ตัวแปรเห็นไหมครับมี next ผมจะใช้ next พยายามใช้แต่ตัวแปรเดียวกันบวกเสร็จถ้าเราต้องการบวกวันไปกี่วันเนี่ยท่านสามารถทำระบบแจ้งเตือนล่วงหน้านึกออกไหมครับจะบวกไปกี่วันเนี่ยแล้วมาแจ้งเตือนวันนี้สามารถทำได้ตรงนี้ไงครับตรงนี้เลยนะครับจะแจ้งเตือนก่อนกี่วันก็ได้เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับดีเซตเดทตรงนี้นะครับต้องการบวกไปกี่วันอันนี้ให้เห็นมุมมองนะครับอันนี้คือเช็ควันก่อนหน้านี้เราก็เก็บมาเหมือนเดิมครับมันจะบวกเดทที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอบวกไปข้างหน้าเราก็เลยต้องมาถอยหลังนะครับลบไป2ก็จะเป็นวันก่อนหน้านี้นะครับวันก่อนหน้านี้ก่อนถึงวันนี้นะครับก็เลยลบไป2เพราะมันโดนบวกไป1นะครับทีนี้มันจะต่างกันนิดนึงตรงที่คือ week ตรงนี้นะครับนะต้องเอาตัวแปรเนี่ยมาหาวันเพราะบางเดือนอย่าลืมว่ามันมีสิ้นเดือนนึกออกไหมครับชีทมันจะวิ่งไปคนละชีทนะครับท่านต้องคิดอย่างนี้สมมติวันที่31เนี่ยมันเป็นวันพุธพรุ่งนี้มันต้องเป็นพฤหัสแต่เราจะบอกคอมยังไงว่าเดือน10กับ11เนี่ยต้องวิ่งไปคนละชีทเราก็ต้องทำฟังก์ชันพวกนี้วิ่งไปหามันนะครับให้มันเลือกชีทเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ
แต่ละเดือนอ้าวปรีมันอ้าวเน็กมันเห็นไหมครับให้วิ่งไปเช็คในส่วนของเดือนที่จะมาก่อนนะครับแล้วถึงจะไปหาสัปดาห์ต่อนะครับลักษณะนี้นี่คือการใช้งานต้องรู้ก่อนว่าจะวิ่งไปชีตไหนผมเคยผิดพลาดอยู่ครั้งนึงในเรื่องของการระหว่างย้ายเดือนนะครับมกราคมกุมภาเงี้ยนะครับจนมาพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะสนุกดีมันมากจนนิ่งขนาดนี้นะครับก็ให้ท่านดูตามสโคปลักษณะนี้นะครับสังเกตตัวแปรที่รับมานะครับอันนี้เมื่อได้ค่าแต่ละส่วนแล้วก็มาแยกว่าปัจจุบันเนี่ยจะดึงเรารู้แล้วว่าชีตไหนชีตคือเลนชีตปรีเนี่ยเดือนไหนเป็นเดือนนะครับก็คือพูดง่ายเดือน1หรือเดือน2เดือน3ไอ้อยู่ช่วงกลางๆไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นวันที่1เนี่ยแสดงว่าคนก่อนหน้านี้มันจะต้องไปอยู่อะไรครับนี่ๆวันที่ของวันสุดท้ายนึกออกมั้ยมันซึ่งมันอาจจะเป็น30 28 29ก็ได้นะครับต้องพิจารณาตรงนี้แต่ว่าด้วยคำสั่งพวกนี้มันจะรู้ว่าไปเอาวันที่เท่าไหร่มานะครับก็ดึงข้อมูลจากชีตปัจจุบันนะครับถ้าณวันนี้มันก็จะออกเดือนอะไรครับ11นะครับเดือน11นะโชคดีที่มันไม่ใช่ช่วงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็อยู่ที่ชีตรู้แล้วชีตหนึ่งเป็นชีตเดือน11แล้วก็ไปตรวจสอบสิครับเวนนะครับของวันนี้เธอเดทมันจะออกวันที่นะครับแล้วมันจะมีเรื่องของหัวเราบวกไปกี่บรรทัดครับ2เห็นไหมครับคนที่1จะต้องบวก2เพราะอะไรครับมันมีการเว้นคนที่1จะอยู่ลำดับที่3พูดง่ายๆนะครับนะฮะมันจะถูกบวก2มาทุกอันทีนี้คอลัมน์ที่จะมาล่ะเว้นจะอยู่ตรงเนี้ย1 2 3เห็นไหมครับช่องแรกคือคนที่อยู่เวรช่องเปลี่ยนคือช่องที่2คนอยู่เวรคือช่องที่3จะเป็นระดับเห็นไหมครับตามนี้เลยสังเกตคอลัมน์ครับ2 3 4เห็นไหมครับชีทก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันถ้าอยู่ชีทเดียวกันก็ได้ชื่อชีทเดียวกันแต่ถ้าอยู่คนละชีทก็จะได้ชื่อชีทคนละชีทนะครับแล้วก็2กับ3เห็นไหมครับตรงนี้2 3อันนี้ชีทก่อนหน้านะครับผมจะเช็คชีทก่อนหน้าถ้าชีทก่อนหน้าเรารับค่ามาก่อนครับเป็น x มั้ยเป็นชื่อมั้ยนะครับเวรปัจจุบันนะครับถ้ามีการเปลี่ยนเวรผมจะมาเช็คยังไงมันมีการเปลี่ยนเวรมั้ยสมมุติวันนี้นะครับวันนี้เราให้มีการเปลี่ยนเวรผมจะเช็คแล้วนะครับตรงเนี้ยเป็น x มั้ยเนี่ยอีกช่องเนี้ยนะครับคอลัมน์ที่3เนี่ยคอลัมน์ที่3เนี่ยนะครับตรงเนี้ยคอลัมน์3เนี่ยเห็นมั้ยครับมีการเปลี่ยนเวรมั้ยนะครับมีการเปลี่ยนเวรมั้ยเชงปรี1ก็คือตัวเนี้ยมันไม่เท่ากับ x x ใช่มั้ยพูดง่ายๆคือมันเป็น x มั้ยเนี่ยไม่ใช่มีการเปลี่ยนเวรแสดงว่าต้องมีการสลับชื่อมาใช้นะครับชื่อมาใช้นะครับสลับชื่อมาใช้เห็นไหมครับ p value ปกติเป็นชื่ออะไรก็ให้แทนชื่อของคนที่เปลี่ยนนะครับให้เป็นชื่อของคนที่เปลี่ยนแทน xx นะครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ทีนี้ถัดไปก็เหมือนกันครับคนถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้นะครับมีการเปลี่ยนเวรไหมเหมือนกันครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งมาตรวจนะครับเห็นไหมครับคอลัมน์3เหมือนกันเลยนะครับแต่เราบวกเดทไปนะครับบวกเดทไปนะครับก็จะไปเช็คเหมือนเดิมครับเป็น x ไหมหรือมีการเปลี่ยนเวรถ้ามีก็ให้เป็นชื่อคนที่เปลี่ยนเวรขึ้นมานะครับลักษณะนี้ทีนี้วันไหนที่ไม่มีการอยู่เวรเราก็ต้องมาตรวจสอบครับใกล้จบแล้วมันจะต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเนี่ยสมมุติวันนี้เป็น x เนี่ย16เนี่ยเกิดผมให้คนแรกเป็น x ขึ้นมา
วันนั้นจะไม่มีการแจ้งเตือนเพราะอะไรครับไม่มีการอยู่เวรเพราะฉะนั้นเราสามารถดัดแปลงฟังก์ชันพวกนี้ไปเป็นเวรหญิงได้นึกออกไหมครับเวรมันเวรหญิงเนี่ยคืออะไรครับวันหยุดนักขัตฤกษ์เสาร์อาทิตย์หรือวันลอยกระทงวันที่เขาหยุดทำการพวกนี้แต่ของเวรหญิงจะตัดพวกเวรก่อนหน้านี้กับเวรถัดไปออกเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ต่อเนื่องนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์โอ้โหมันห่างกระโดดมาเนี่ยนะครับกระโดดมาอีกตั้ง 5-6 วันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเคยเขียนอยู่ที่โรงหนึ่งนะครับที่ว่าให้ไปดึงของคือก่อนหน้านี้แต่มันหนักมากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากมันไม่ค่อยใช่สาระสำคัญนะครับก็เลยถ้าอยากดูจริงก็ไปเปิดชีทดูเลยชัดเจนง่ายดีนะครับเขียนคำสั่งวุ่นวายมากแต่ก็เขียนได้ครับแต่ผมจะใช้แบบง่ายเอาสะดวกนะครับอันนี้ก็ง่ายๆถ้าคนแรกนะครับเป็น x แต่พอดีนะครับถ้าไม่ใช่ x นะครับมันก็เลยมีการแจ้งเตือนเห็นไหมครับตรงนี้ก็เลยมีการแจ้งเตือนถ้าเป็น x ขึ้นมาก็ไม่แจ้งเตือนแค่นั้นเองหลักการง่ายๆมากนะครับถ้าท่านเปลี่ยนจาก x เป็นค่าอื่นนะครับท่านจะต้องใส่ให้ตรงกันด้วยนะครับเช่นเปลี่ยนเป็น000ท่านก็ต้องเปลี่ยนตัวเลือกตรงนี้เป็น000แทนนะครับและให้จำนวนเท่ากันตรงกันด้วยทีนี้เราก็จะทำส่วนของการแจ้งเตือนนะครับนะออกแบบดีไซน์นะครับข้อความ NSG ก็คือรวมทุกอย่างมาใส่เพื่อเอาไปทำแจ้งเตือนข้อความนำเมื่อกี้มีการติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกชื่อโรงเรียนนะครับตรงนี้จะใช้หรือไม่อยู่ที่นี่นะครับถ้าติ๊กถูกแสดงว่าขึ้นหนองการพัฒนาถ้าไม่ติ๊กถูกมันก็จะขึ้นนี่ตรงนี้เลยยาวไปแจ้งเตือนไอ้นี่ก็คือช่องว่างแค่นั้นเองเคอร์วีคก็คือได้วันออกมานะครับวีควันอะไรครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับเดย์จะเป็นวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเดือนนี้เป็นภาษาไทยที่ถูกแปลงแล้วนะครับพ.ศ.ก็จะบวก543เรียบร้อยนะครับทีนี้ข้อความตรงนี้นะครับถ้าท่านจะขึ้นบรรทัดใหม่จะเห็นได้ว่ามี backslash n ถ้าท่านขึ้นตัดบรรทัดเดียวก็อันเดียวถ้าอยากได้2อันก็slash n ไปอีกครั้งนึงก็ได้ 2-3 ครั้งก็เรื่องของท่านในการดีไซน์นะครับสัญลักษณ์พวกนี้สามารถเอามาได้นะครับที่ด้านบนผมน่าจะใส่ get emoji ตรงนี้ครับท่านนะครับมีหลายเว็บไซต์นะครับแต่ส่วนใหญ่บางทีผมไปเอาที่สามารถเอาไปใส่ได้เห็นไหมครับมีสัญลักษณ์เยอะแยะเลยมันคือตัวอักษร1ตัวเพื่อให้สวยงามเพื่อให้ดึงดูดนะครับเวลาลูดดำนะครับลูดให้มันผ่านมาหน่อยบางทีมันมี2ตัวอักษรนะครับอย่างสังเกตอันนี้ต้องลูดมาให้สุดนะครับแล้วก็คลิกขวา copy นะครับเอามาวางเฉยๆนี่แหละนะครับวางตรงไหนเอาสมมติผมวางตรงนี้ตรงนี้นะปึ๊บคอนโทรล V ง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมันคือ1ตัวอักษรนะครับเพราะนั้นก็ใครที่อยากได้ลูกเล่นพวกนี้ก็ใส่ไว้ให้แล้วนะครับก็ลองไปใช้ดูเพื่อให้มันน่าดึงดูดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นซอฟต์ขึ้นมานะครับน่ารักกระมุงกระมิงนะครับแต่เวลาใส่ต้องใส่ในส่วนของข้อความนะครับอาจจะเป็นดับเบิลโคดเนี่ยนะครับหรือเป็นซิงเกิลโคดก็ได้สังเกตไหมครับจะอยู่ในข้อความเห็นไหมครับบวกจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เห็นไหมครับผมจะใส่อยู่ในส่วนของข้อความนะครับอย่าลืมต้องอยู่ตรงดับเบิลโคดปิดนึกออกไหมอยู่เป็นข้อความส่วนหนึ่งนะครับslash backslash n ก็เหมือนกันนะครับค่าที่อยู่ระหว่างบวกเนี่ยจะต้องเป็นค่าตัวแปรนะครับถ้าเป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคดหรือซิงเกิลโคดนะครับประมาณนี้เพราะนั้นท่านจะเอาอะไรมาใส่ก็ลองดูนะครับ key value ก็คือคนที่อยู่เวรคนเปลี่ยนเวรก็ change คือคนที่1 นะครับจะใส่สันแอผมใส่ขึ้นให้มันโดดขึ้นมาเป็น2บรรทัดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเวรไหมผู้ตรวจเวรกลางคืนก่อนหน้านี้นะครับเวรถัดไปนะครับ nextเห็นไหมครับก็ลักษณะนี้ประมาณนี้ทีนี้ชุดนี้จะเป็นชุดคำสั่งสำหรับส่งการแจ้งเตือนนะครับเป็นชุด
มาตรฐานแบบส่งข้อความนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้เราสร้างไว้2โทเค็นนะครับตรงนี้นะครับนี่ๆๆ27ไอ้กันนึงนะครับซึ่งสร้างตัวแปรไว้แล้วชื่อโทเค็น2นะครับนี่ๆโทเค็น2เห็นไหมครับแต่ผมใช้ชื่อเดียวกันมันจะเด้ง2ครั้งแค่นั้นเองนะฮะทีนี้เราจะไม่เห็นเลยว่ามีการเด้ง2ครั้งนะครับชื่อที่ใช้จะต้องเป็นชื่อตัวตรงนี้นะครับตัวที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าพารามิเตอร์ตัวแรกเป็นอะไรครับเมสเซจท่านอย่าไปสลับกันนะครับหมายถึงว่าถ้าท่านตั้งตัวแรกเป็นเมสเซจตัวแปรที่จะเอามาก็ต้องเป็นข้อความที่จะส่งอย่าเอาโทเค็นสลับเมสเซจนะครับถ้าโทเค็นเป็นตัวที่2โทเค็นที่ใส่ก็ต้องเป็นตัวที่2ลักษณะนี้นะครับถ้าท่านมีสัก20ห้องเราจะใช้วิธีลูปหรืออะเรย์นะครับอันนี้แบบห้อง 4-5 ห้องก็ใช้แบบนี้จะง่ายสะดวกนะครับในการปรับเปลี่ยนนะครับทีนี้เราจะรันในครั้งแรกละพร้อมหรือยังครับทุกท่านใครที่พร้อมแล้วกด1ให้ผมหน่อยครับไม่มีใครพร้อมงั้นผมนำแล้วนะครับ ไม่มีใครพร้อมผมจะนำแล้วนะครับกูเมื่อกี้ก้มหน้าก้มตากันหน้าดูเลือกฟังก์ชันนะครับอันแรกเลยครับหลายท่านเนี่ยที่เคยมาเข้ามาถามทำไมกดแล้วไม่ไปเพราะท่านเลือก Send Line Notify เนี่ยชอบเลือกตัวที่2ผมกดยังไงก็ไม่ไปบางทีมันมองจินตนาการไม่ออกผมกดแล้วครับผมเลือกแล้วครับเลือกอะไรครับพอเห็นภาพจะหงายเก่งเลยนะครับหลายคนมักจะเลือกฟังก์ชันที่2ให้เลือกฟังก์ชันที่เป็นตัวส่งตัวออกแบบนะครับเลือกฟังก์ชัน Sleep Man นะครับหรือท่านตั้งชื่ออื่นนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับตั้งตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นนะครับเราจะรันครั้งแรกถ้าเป็นองค์กรมันจะอนุญาต all อย่างเดียวแต่ถ้าท่านใช้เป็น Gmail ธรรมดามันจะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับคลิกตรงนี้เลยครับนะครับเรียกใช้นะครับใกล้ๆแบ่งมุมเนี่ยสามเหลี่ยมชี้ไปด้านขวานะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับรอสักครู่มาแล้วครับทุกคนจะเจอแบบนี้นะครับในครั้งแรกของการสำเนาไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่นะครับตรวจสอบสิทธิ์ครับ permission ด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือปึ๊บหลายท่านจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะเลือกชื่อของท่านอีเมลที่เชื่อมต่อครับที่ทำณตอนนี้อีเมลนะครับเลือกขั้นสูงหรือแอดวานซ์ครับให้ดูที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับซ้ายตลอดมีขวาเดียวครับแอดวานซ์หรือขั้นสูงนะครับแล้วมาล่างสุดหลายคนเนี่ยพอถึงตรงนี้งงไม่รู้จะทำไงกลับสู่ความปลอดภัยเฉยผิดนะครับให้มาที่ล่างสุดอันเซฟไม่ปลอดภัยเพราะเรากำลังจะทดสอบระบบนะครับตรงนี้ดูไว้ปึ๊บเกือบสุดแล้วครับมันจะตรวจสอบว่าเราได้เชื่อมกับอะไรไปบ้างนะฮะตรงนี้จะเลือก allow นะครับหรืออนุญาตก็เสร็จสิ้นแล้วครับตึ้งขึ้นมาไปดูผลงานของท่านเลยครับที่ลาแจ้งเตือนเมื่อกี้ผมสร้างไว้ที่ห้องเทส11มายังครับมาแล้วครับมายังใครที่สำเร็จแล้วกดเลข9ให้หน่อยครับมีสมชายกดเลข0 สมชายโอ้เยี่ยมมากครับทุกท่านเยี่ยมมากชื่อของท่านจะต้องเป็นคนที่อยู่เวรนะครับอยู่เวรนะคนเปลี่ยนเวรมีไหมผู้ตรวจเวรมีไหมเช็คยังตรงไหมครับผู้ตรวจเวรเป็นสมชายผมเข้าไปตรวจดูนะครับดูเดือน11นะครับเดือน11ดูซิผู้ตรวจเวรตื่นสมชายนี่นะจ๊ะทำไมออกอ่ะไม่ได้บันทึกเลยลืมบันทึกทุกท่านออกนะครับเรียบร้อยดีไม่ได้บันทึกเทส11ใครมาเทสของผมเนี่ยวันนี้มันจะออกไหมครับผมถามก่อนถ้าผมตั้ง X เนี่ยมันจะออกไหมครับท่านสลันครับออกไหมไม่ออกนะครับใครเอาลิงก์ผมไปใส่เนี่ยแล้วมาทดสอบเดี๋ยวผมจะให้ตอนนี้มีอยู่1รายการนะครับอันนี้นะอาจจะมีคนเอา ID ผมไปนะ
ผมจะตั้ง X เนี่ยวันเนี้ยวันที่16เห็นนะฮะถ้าผมรันจะเกิดอะไรขึ้นครับปึ๊บรันนะครับปึ๊บเดี๋ยวให้มันสุดก่อนมาไหมครับมี1เหมือนเดิมมาไหมครับไม่มาครับนี่คือวันนี้ไม่แจ้งเตือนแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสมพงษ์นะครับปึ๊บตอนนี้มี1รายการนะครับของสมพงษ์เนี่ยมี1รายการนะมันจะต้องแจ้งกี่ครั้งครับมันต้องแจ้งกี่ครั้งสองค่ะกูไกลมันจะแจ้งกี่ครั้งสองครั้งค่ะเพราะว่าผมใส่ที่ห้องเดียวกันมันก็เลยต้องแจ้งสองครั้งอ้าวผมจะรันแล้วนะครับปึ๊บมาอย่างนะครับนี่มาแล้วหนึ่งอันเก่าหนึ่งนะครับนี่สองเห็นไหมครับนี่3เห็นไหมครับมีมาเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากให้ไปแจ้งห้องต่างๆท่านก็ใส่ได้เลยครับตอนนี้นะครับที่ data นะครับแต่พอดีผมนึกไม่ออกก็เลยใช้ชื่อเดียวกันมันก็เลยต้องออก2ครั้งนะครับตามนี้เรียบร้อยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับทุกท่านทีนี้คำถามครับคำถามเอาส่งงานก่อนไหมครับส่งงานก่อนไหมขออนุญาตครับเชิญครับแจ้งเวลาตั้งเวลาแจ้งเตือนครับโอ้ลืมขอบคุณมากครับผมนี่ลืมทุกครั้งเลยครับในการแจ้งเตือนนะครับเราจะให้มันแจ้งช่วงของผมเนี่ยที่โรงเรียนการจะอยู่เวรผมก็เลยให้แจ้งเวรชายเนี่ยจะมาอยู่ตอนเย็นใช่ไหมครับเราก็แจ้งก่อนเวลาของผมจะซักบ่าย3ให้ท่านมาที่ตรงนี้นะครับทริกเกอร์เนี่ยตรงนี้หรือถ้าใครใช้แบบใหม่นะครับใครใช้แบบใหม่ตอนนี้ท่านอาจจะอยู่แบบใหม่ซะเยอะนะครับจะเห็นนาฬิกาตรงนี้นะครับตรงนี้ทริกเกอร์เห็นไหมครับทริกเกอร์ทริกเกอร์ด้านล่างสุดเพิ่มทริกเกอร์ครับเพิ่มทริกเกอร์เลือกอันแรกครับมี2ฟังก์ชันเราต้องเลือกสลีปแมนแน่นอนอย่าไปเลือกอันที่2นะครับอันถัดมาเลือกเพจเหมือนเดิมตรงเลือกแหล่งกิจกรรมนะครับอันที่3เราจะใช้เลือกตามเวลานะครับเพราะว่าเราจะให้มันรันตามเวลานะครับทีนี้ตัวแปรตัวต่อมานะครับจะเลือกแบบไหนให้ยืดออกมานะครับณวันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะแจ้งลักษณะใดเช่นในที่ผมทำเนี่ยจะแจ้งเป็นวันพูดง่ายๆคือวันนี้แจ้งแค่ครั้งเดียวถ้าเราลงทริกเกอร์คำสั่งแรกเป็นวันนะครับเป็นวันมันก็จะให้เลือกว่าช่วงไหนนะครับช่วงไหนเวรอยู่กลางคืนเนี่ยที่โรงเรียนจะแจ้งช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะครับบ่าย3ถึง4โมงเย็นเพื่ออะไรครับก็ยังไม่กลับบ้านนะครับเพื่ออยู่เลยนึกออกไหมครับหรือบางคนอ๋อกลับบ้านก่อนอะไรเงี้ยแต่ที่ตั้งลักษณะนี้เผื่อเขาไม่กลับบ้านอ๋อเวรจะได้เปลี่ยนเวรหรืออาจจะนอนเลยก็ได้เงี้ยไม่ใช่กลับไปแจ้งตอน18นาฬิกาอ้าววันนี้อยู่เวรกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านออกไป80โลอะไรเงี้ยทำไงอ่ะก็จะต้องมีเปลี่ยนเวรอีกนะครับเพราะนั้นก็เลยแจ้งช่วงเวลาราชการนะครับ15ถึง16นะครับคำว่า15ถึง16ท่านนพรัตน์เคยพูดไว้ณเวลาตอนนี้2ทุ่ม33ดูเวลาของท่านนะครับถ้าเราบันทึกตอนนี้ประมาณการในวันพรุ่งนี้มันจะแจ้งที่ 15.33 หรือ34นาทีใช่ไหมครับท่านนพรัตน์ใช่ครับเคยลองแล้วครับนี่มีผู้ยืนยันมาเพราะฉะนั้นเศษนาทีตรงเนี้ยถ้าไม่ตรงใจท่านท่านก็ต้องมานั่งเฝ้าเวลาเอานะครับเช่นอยากได้ 15.00 อะไรเงี้ยแต่จริงๆเรามีเช็คแบบนาทีนะครับแต่ผมแนะนำไม่อยากให้ใช้ยกเว้นบางกรณีนะครับเพราะว่ามันจะมีการดีดของข้อมูลนะครับที่แจ้งข้อผิดพลาดเพราะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะครับแต่ถ้าตารางเรียนอะไรเงี้ยที่มันตรงเวลาเป๊ะๆถึงจะอยากใช้แบบนั้นนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีหมดแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องไม่ซีเรียสนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับ GMT บอก7หากท่านไปสำเนาไฟล์จากที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแ
ะครับท่านจะต้องไปเปลี่ยนเป็น TMG บวก7นะครับทั้งชีตและก็โครงการนี้ด้วยเพราะว่าผมเคยผิดพลาดมาแล้วนะครับบางทีไปอยู่สหรัฐอเมริกาในห่างหาเกือบไม่รอดเป็นวันๆเลยนะครับตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านบนครับหากมีข้อผิดพลาดนะครับให้แจ้งเตือนทันทีไปที่เมลที่ท่านเชื่อมเมื่อสักครู่นี้บันทึกครับนี่คือการเตือนวันนี้ช่วง15ถึง16ถ้ามันเตือนถ้าเวลานี้ก็จะเป็น 15.35 ประมาณนี้อันนี้แค่1ครั้งพอดีแจ้งเตือนถ้าท่านอยากให้เช้าด้วยล่ะท่านก็ต้องเพิ่มทิกเกอร์ไปอีกครับเพราะมันแจ้งครั้งเดียวแล้วจบนึกออกมั้ยฮะท่านนักเรียนครับเช้าเดี๋ยวจะลืมเอาก่อนเลยรอบเย็นอีก1รอบเพื่อย้ำเตือนนึกออกใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะลืมหมายหรือจะเอา3เวลาก็ต้องทำ3ทิกเกอร์นะครับสลีปแมนเหมือนเดิมครับอยากใช้เช้าสัก2โมงฮะ2โมงนะครับเป็นรายวันนะครับรายวันนะฮะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านกำหนดนะครับเอาสักหน่อยเช้า7ถึง8พอได้แจ้งโอเคตอนนี้มันก็จะแจ้ง2เวลาแล้วนะครับพอใจไหมครับจะเอาเที่ยงอีกสักรอบไหมครับ ย้ำเตือนรับรองมาไม่ลืมแน่3เวลาอย่าลืมว่าการกำหนดรายวันจะเป็นการแจ้ง1ครั้งต่อวันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านใส่ก็ต้องให้เหมาะสมและผมจะแจ้งแนะนำนิดหนึ่งเวลาพวกนี้จะต้องเห็นก่อนที่เขาจะเปิดมือถือพูดง่ายๆคือดูปั๊บต้องขึ้นมานะครับไม่ใช่ดูปั๊บแล้วไม่เห็นมีเวรเลยของวันนี้อะไรเงี้ยต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องแจ้งก่อนหรือให้เหมาะสมนะครับมีคำถามไหมครับตอนนี้พูดมีคำถามเพิ่มไหมครับขออนุญาตครับเชิญครับกรณีว่าตรงที่เวรตามคำสั่ง1เวรเปลี่ยนเป็นเวร1เนี่ยเหมือนสน.มันจัดเวรเป็น3 1วันจัด3เวรนั้นเพิ่มตารางได้ไหมครับจาก1เป็น1แล้วเวรเปลี่ยนเป็น2แล้วนะแล้วก็3เนี่ยแล้วก็พูดตรวจตัดออกอ่ะครับอันนี้เห็นยังครับเห็นแล้วครับมีในใจยังครับแบบนี้ไหมสามน่าจะประมาณนี้ต้องเข้าไปดูก่อนนะว่าใช่ไหมไม่ครับอยู่เวรสามเปลี่ยนสามมันต้องเปลี่ยนสามสิ มันก็ต้องเผื่อในสามคนอยากเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนได้ทั้งหมดสามคนตรวจหนึ่งถ้าไม่อยากตรวจก็เอาอันนั้นออกก็ได้นะครับนะครับแล้วแต่เราใช่เดี๋ยวลองไปปรับแก้ดูครับเห็นไหมข้อมูลอ้าวผมไม่ได้เปลี่ยนเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นข้อมูลคือบุคลากรมีแค่นี้ไม่ใช่แล้วลืมไปอ้าวมาดูเดือน3เห็นไหมครับเห็นช่องไหมครับอยู่เวรคนที่1เวรคนที่2อยู่เวรคนที่3อ้าวประมาณก็เปลี่ยนคนที่1 1ก็ต้องลักษณะสมมุติคนนี้จะเปลี่ยนกับสมหวังก็ต้องเปลี่ยนกับคนนี้อะไรเงี้ยเกียงไก่ให้มันตรงกันนะครับรู้จะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนกันนึกออกไหมเข้าใจแล้วครับคนที่สองก็อยู่เวรเนาะเกียงไก่ไม่ใช่เกียงไก่มาเปลี่ยนแล้วอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนคนอื่นมาเปลี่ยนสมพงษ์เปลี่ยนหนึ่งคนอีกสองคนไม่เปลี่ยนมันก็จะขึ้น xx นะครับนึกออกไหมมันจะขึ้น xx ที่ถูกเปลี่ยนไอ้ผู้ตรวจเนี่ยอยู่ที่ท่านจะดึงมาไหมแต่ให้มีไว้ก็ได้มาดูคำสั่งนิดนึงนะครับคำสั่งแก้นิดเดียวนะฮะเราไม่เอาผู้ตรวจใช่ไหมเมื่อกี้ท่านพูดว่าไม่มีการตรวจใช่ครับไม่เอาผู้ตรวจก็ตัดผู้ตรวจออกแค่นั้นเองตัดตรงไหนทีนี้มาตัดล่างสุดเลยครับนี่เห็นไหมพวกนี้ไปดูคำสั่งเพิ่มเติมได้นะครับมันก็จะมี3ชุดเพิ่มจากเมื่อกี้ตัดตรงไหนล่ะอ้าวไหนคนตรวจอยู่ตรงไหนพรุ่งนี้ผลตรวจเอาไม่นี่ไงผลตรวจนี่เห็นไหมตัดออกเลยครับตรงนี้เทคเกอร์คือคนตรวจก็ตัดแค่ตรงนี้เองครับเพราะเราไม่เอามาแจ้งแต่ให้มีก็ได้ไม่มีปัญหานึกออกใช่ไหมเข้าใจครับแก้ไม่ต้องใส่คำว่าเช็คเกอร์หนึ่งตอนแจ้งเตือนไม่ออกเลยครับแต่เวรกลางคืนเมื่อวานโชว์ไหมอยากโชว์ไหม
ไม่อยากโชว์ก็ตัดออกอีกได้นะนึกออกไหมเข้าใจแล้วครับแต่เวลาเชื่อมต้องมีเครื่องหมายบวกนะครับแค่นั้นแหละครับขอบคุณมากครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ3คนมีสูงสุด7คนนะครับโรงเรียนใหญ่มาก ไม่รู้อยู่อะไรกันคือไม่รู้ผมก็งงไปหมดสารพัดท่านอื่นครับมีคำถามไหมฮะมีผมถึงทำหลายแบบเพราะว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันผมก็เลยสร้างตะบี้ตะบันเนี่ยหลายๆรูปแบบไว้ให้ท่านลองเล่นดูนะครับเนี่ยบางคนบางที่นี่มีคนตรวจ2คนก็มีนะครับส่วนใหญ่คนตรวจคนเดียวถ้า2คนก็เพิ่มคนตรวจเข้าไปผมกำลังพูดถึงว่าถ้าท่านเข้าใจเรื่องของวิธีการแน่งยิงคอรับอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ท่านจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้ครับจะสร้าง10คนอยู่เวรก็ได้ครับง่ายๆเลยนะฮะอ่ะมาถึงงานมอบหมายนะครับวันนี้งานมอบหมายก็คือให้เป็นชื่อของท่านคนที่อยู่เวรนะครับลักษณะนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงตรงนี้คำว่าโชว์ข้อความนำตอนนี้เราโชว์ข้อความนำนะฮะเดี๋ยวผมจะติ๊กออกนะฮะจะติ๊กออกให้ท่านเห็นว่าหากไม่มีข้อความนำเนี่ยเป็นยังไงผมเอาฟอลตัวเนี้ยติ๊กออกไม่อยากได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องทำก็ได้แต่ผมทำเผื่อไว้บางท่านอาจจะมีข้อความพิเศษแล้วไม่อยากไปแต่งบนโค้ดนึกออกไหมก็พิมพ์จากที่นี่ได้เลยอยากเป็นคำสโลแกนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะรันนะครับรันอ่ะเรียกใช้ปึ๊บนะครับสำเร็จเรียบร้อยมาดูนิดนึงเห็นตรงนี้ไหมครับน้องกาดวัฒนาหายไปแล้วเห็นไหมครับแต่อันก่อนหน้านี้เป็นไงครับมีโรงเรียนน้องกาดวัฒนามาบวกกับแจ้งเตือนเป็นไงฮะมองเห็นไหมแต่ที่ผมทำไว้บนชีทเพราะอะไรครับบางท่านผมอำนวยความสะดวกเรื่องของอาจจะอยากใส่สโลแกนหรืออะไรไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นโค้ดเพราะถ้าผมไม่ใส่ตรงนี้ท่านก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนข้อความในลักษณะบนนี้นะครับเพราะนั้นการรันผมก็อยากให้มันอัตโนมัติไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคำสั่งมากเกินไปแต่ที่ผมอธิบายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ท่านเผื่อเอาไปต่อยอดในส่วนอื่นๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ให้ใส่ชื่อองค์กรของท่านนะครับชื่อองค์กรเนาะของผมโรงเรียนน้องกาวนานะครับแล้วก็เวรวันนี้จะต้องเป็นชื่อตัวเองนะครับเอาเป็นอันนี้ได้ละชื่อตัวเองแบบนี้นะครับนี่วันนี้เวนจะต้องเป็นชื่อตัวเองแค่นั้นเองนะครับส่วนเปลี่ยนเวนท่านจะเป็น XX หรือจะผู้ตรวจจะเป็นใครอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับก็แคปเจอร์แล้วก็ส่งได้เลยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับทุกท่านถามเพื่อตัวท่านเองนะครับผมจะพูดแค่นี้อ๋อมีท่านสมชายให้ผมเอาโนติฟายของเราลองมาทดสอบกันครับอยากรู้ว่าเออเลิกเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้รู้ตอนนี้ท่านจะเห็นได้ว่าผมมีไลน์โนติฟายอยู่ในกลุ่มตอนแรกที่สร้างมันไม่มีครับผมเชิญออกครับปึ๊บหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นใครที่สร้างแล้วไม่เชิญหรือไม่ได้นำเข้ากลุ่มตอนนี้เอาออกแล้วนะครับออกแล้วติ๊กถูกหน่อยวันนี้เดือน11เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับปึ๊บข้อมูลครบเลยนะครับทีนี้เรียกใช้ครับปื๊ดเขาให้มาแล้วครับพี่น้อง400ขึ้นมาเลยนะครับนี่โดนละเห็นไหมครับ Line Notify ไม่อยู่ในกลุ่มเห็นไหมครับนี่ท่านสมชายโอเคนะฮะชัดเจนนะนะครับท่านไม่มี Line Notify อยู่ในกลุ่มเห็นไหมครับมันไม่มีตัวส่งไปให้มันก็เลยแจ้งไม่ได้นะครับเป็นบอทตัวหนึ่งนะครับนะครับเป็นบอทตัวหนึ่งไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะเชิญเพื่อนครับเชิญกลับคืนเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยครับผมเชิญครับตรงไลน์ notify นี่ตรงกระดิ่งนี้สามารถติดรูปเป็นอื่นๆได้ป่ะครับใจเย็นๆครับอย่างเช่นอย่างเช่นก็คือผมจะเปลี่ยนรูปกระดิ่งอย่างเงี้ยเป็นรูปครูหรือรูปตัวเราได้ครับเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ย
อ๋อตรงไลน์นั้นnotify ปึ๊บเลือกอะไรครับจะจับภาพหน้าจอมั้ยเลือกจากคอมไหมมีไงคอมมาเคลื่อนตัวหรือให้ผมดูได้อ่าเอานี่หน้าหล่อๆนี่ก็ได้ครับปุ๊บตกใจหมดเลยขอบมันจะมีขอบเขตเนาะเป็นไงครับโอเคไหมท่านสลันเออมันคือไอคอนที่เป็น line notify ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ไงโอ้เป็นลูกอื่นลูกอื่นไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าเป็นบอทเลือกได้ครับอ๋อโอเคผมเขามีสัญลักษณ์ของเขาเข้าใจไหม line notify จะใช้สัญลักษณ์นี้ตลอดแต่ถ้าเป็นบอทจะเปลี่ยนได้ครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเอาเพื่อนใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาแจ้งเตือนต่อนะครับลองดูซินะครับเมื่อกี้เออร์เลอร์เดี๋ยวรันใหม่ปึ๊บเข้าให้มาแล้วครับเรียบร้อยนะแจ้งเตือนแล้วนะครับถ้าเอาคนในโทเค็นออกแจ้งเตือนได้ไหมได้ครับอยากลองใช่ไหมมีใครอยากทดสอบครับใครจะให้แอดเข้ามาที่จำได้มีแต่วัฒนชาติคือถ้าผมไม่เห็นเขาเรียกอะไรถ้าผมออกจากห้องแต่ผมมีโทเค็นเนี่ยผมจะยิงห้องนี้ได้นะครับแต่ผมจะโชว์ท่านไม่ได้นึกออกไหมต้องท่านวัฒนชาติอยู่ไหมครับหรือท่านสมชายหรือใครจะเป็นคนอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบให้นะครับมันจะท่านจะได้ชัดเจนนะครับวัฒนชาติเนาะเดี๋ยวผมจะเชิญท่านเข้านะครับที่ห้องนี้นะครับวัฒนชาติใช้คำไหนนี่แหละก็นี่แหละตัวนี้แหละครับตัวเมื่อกี้ที่เป็นสีม่วงหลวงพ่อสีม่วงจะโดนถล่มลักษณะนี้นะครับให้ตอนนี้เทสอันนี้นะวัฒนชาติผมจะเชิญท่านวัฒนชาติเข้ามานะปึ๊บท่านจะได้เห็นอะไรแปลกๆนะฮะใครที่โดนถล่มห้องก็ระวังไว้นะครับเชิญเข้ามาปึ๊บเห็นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีท่านวัฒนชาติทีนี้ผมจะให้ท่านวัฒนชาติออกโทเค็นห้องนี้ครับเข้าที่ line notify ที่เครื่องท่านแล้วก็สร้าง line notify ออกโทเค็นของท่านเชิญครับตอนนี้ผมยังเข้าห้องไม่ได้เข้าห้องตัวนี้ไม่ได้เลยนะห้องไหนผมเข้าห้องอันนี้ห้องเทส11เนี่ยให้เขาเพิ่มแล้วก็เพิ่มเข้าไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ทำไมไม่เห็นที่ผมอ่ะนะเอ้าใช้ชื่อนี้ต้องไปที่มีหลายชื่อไงผมก็เลยถามค้นหาได้เลยค่ะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูท่านต้องระวังนะครับพอเขาเข้ามาปั๊บนี่มันคือระเบิดดีๆนี่เองนะครับผมจะบอกเชิญแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะเห็นได้ว่าเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะดีดท่านวัฒนชาติออกนะครับแต่ให้ออกโทเค็นก่อนเพราะฉะนั้นห้องนี้ใครออกโทเค็นก็ได้นะครับมันถึงเป็นอันตรายมากนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอา notify ออกก็จบไหมคะจบครับเราก็เล่นไม่ได้ออก notify ไม่ได้มันก็คือตัวส่งข้อมูลเนี่ยฮะลาย notify ถามว่าจบไหมเราก็เล่นไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้ามันออกปั๊บมันจะไปเด้งแจ้งเตือนที่คนที่สร้างนั้นมีเต็มแน่นอนนะครับเราก็เหมือนกันครับแต่เราต้องเบรกเอาเองเดี๋ยวให้ท่านวัฒนชาติออกโทเค็นนิดนึงเดี๋ยวท่านวัฒนชาติออกเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ท่านวัฒนชาติรันของท่านมาที่ห้องนี้ครับเอาโทเค็นอาจารย์ครับแล้วหนึ่งห้องมันได้กี่โทเค็นครับยังไม่เคยเห็นนะแต่หนึ่งคนน่ะได้100โทเค็นครับใช่ครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมก็นำเอาทุกคนเข้ามาอยู่ในโทเค็นเอาห้องนี้ทั้ง10
สักสามคนได้ไหมฮะสี่คนห้าคนได้ไหมวัฒนชาติส่งมาแล้วครับเห็นไหมฮะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอะไรผมจะดีดท่านวัฒนชาติออกจากห้องนี้นะครับดีดเบาๆวัฒนชาตินะครับจึ๊กออกไปดีแรงนะครับดีดเบาๆดีดเบาๆท่านวัฒนชาติออกไปจากทีนี้ท่านวัฒนชาติส่งมาอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไม่ให้แตกต่างนะฮะนะครับตอนนี้ผมรันอีกเที่ยวนึงครับจุ้งจุ้งมาแล้วครับเป็นไงครับเห็นไหมนี่มาใหม่เลยนี่วัฒนชาติครั้งแรกนี่ครั้งที่สองเปลี่ยนเวรไม่มีอันแรกเปลี่ยนเวรดูภาพกดไลค์เปลี่ยนแปลงได้ครับถ้าเขาเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเขาออกโทเค็นห้องนั้นท่านจะโดนบอมทันทีนึกออกไหมครับทุกคนสามารถออกโทเค็นของตัวเองได้นี่แหละสิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ท่านวัฒนชาติไม่ได้อยู่ที่ห้องนะครับแต่ตอนที่ผมเชิญเขาจะออกโทเค็นได้เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในห้องนึกออกไหมฮะเมื่ออยู่ปั๊บก็ออกไปเลยนะครับเขาก็สร้างเสร็จเขาก็กระหน่ำทีนี้นะครับยิงเข้ามาโดยที่เขาไม่ต้องอยู่ที่ห้องนะครับตอนนี้เขาก็ยังเล่นห้องเราได้แบบอิสระแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่ยิงมาด้วยนะครับนะสิ่งเดียวที่ทำได้ก็ตัดลายโน้ติฟายหรือปิดห้องหนีเชิญคนไปสร้างห้องอื่นแค่นั้นเลยนะครับแต่ห้องลายโน้ติฟายก็จะก็ต้องระวังนะระวังนักเรียนดีดเราออกนะครับ ผมเจอมาแล้วครับ อันนี้ทำให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามีการทำงานลักษณะนี้นะครับทุกท่านคำถามครับมีไหมฮะเพิ่มเติมแคปเจอร์ส่งได้เลยนะครับลิงก์ส่งงานนะฮะลิงก์ส่งงานมีใครส่งยังเอ่ยตัดให้คนป่วนที่จะเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นชื่อธรรมดาครับส่งให้แล้วครับขอบคุณมากครับแหมวันนี้เยี่ยมมากใครที่จะส่งงานนะครับดำเนินการได้เลยครับวันนี้สำหรับผมมีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ทำในส่วนอื่นเพิ่มเติมไหมครับสำหรับเวรชายวันนี้นะครับขออนุญาตครับครับสมาชิกใหม่นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยแคปที่ไลน์ก็ได้ครับส่งที่เป็นรูปภาพนะครับไม่มีลิงก์นะครับวันนี้ใช่ไหมครับผมไม่ต้องเอาลิงก์ครับเอารูปเอาชื่อของท่านก็พอนะครับทำไม่ดูเลยครับเอาไลน์ก็ได้ครับตัวนี้แคปรูปสี่เหลี่ยมที่ลายครับขวามือใครอยู่ห้องระเบิดเข้าไปใช้ที่นั่นก็ได้นะครับใครที่ส่งเข้ามาก็เอาชื่อของท่านอะไรก็ว่าไปนะครับหรือท่านจะออกที่ห้องตัวเองก็ได้นะครับแสดงว่าโทเค็นคือกุญแจเข้าห้องถูกครับแล้วก็เขาก็เอาไปปั๊มแต่ก็เป็นกุญแจของเขานะครับถ้าเราไม่มีกุญแจเขาเราจะใช้โทเค็นของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจำกัดโทเค็น100เอ้าคุณออกโทเค็นให้หน่อยนึกออกไหมครับผู้ปกครองออกโทเค็นให้หน่อยผมก็จะไม่เสียโทเค็นเราก็ยิงไปหาเขาได้นะครับใช่ครับตามที่ท่านนิดเดียวพูดเลยครับเรามีจำกัดเราก็ให้เขาออกเนี้ยนะครับจะง่ายประมาณนี้ครับส่งงานเรียบร้อยเดี๋ยวมาเรื่องเก็บแต้มนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ คำถามครับท่านโรงเรียนนักเรียนครับมีเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แต่ว่ายังสอบถามได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับผมครับขออนุญาตครับก็ก่อนที่จะจบนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผอ.ไพศาลนะครับกล่าวครับผมเป็นตัวแทนนะครับกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมชายภูภาสีนะครับสมพงศ์ครับไม่ต้องที่สมพงศ์เอาท่านเลขาเอารวมซะแล้วนะครับท่านสมพงศ์ภูภาสีนะครับที่ได้ให้ความกระจ่างในเรื่องของลาแจ้งเตือนนะครับได้นำเสนอในส่วนของการอธิบายโค้ดโดยละเอียดทำให้เข้าใจถึงแก่นของตัวโค้ดนะครับสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ไปสู่ของการใช้ในโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับคงจะได้นำไปใช้ท้ายสุดนี้นะครับขอเป็นส่วนทุกท่านทุกคนนะครับกดแอคชั่นครับปรบมือให้กับท่านอาจารย์สมพงศ์
เท่าขานี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณครับครับครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณครูบัตรครับแล้วก็เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้าอบรมเปิดกล้องเพื่อต้องการแคปภาพแคปรูปไว้นะครับแล้วก็ขออนุญาตคุณครูบัตรส่งลิงก์สมาชิกที่เข้าไปโหลดนะครับรูปภาพขอบคุณมากครับเชิญคุณครูบัตรครับครับสวัสดีครับก็ตอนนี้มาถึงตอน84แล้วนะโอเคครับไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอแคปภาพท่านครูสมชายเปิดไฟหน่อยครับมืดครับช่วงนี้โอเคครับนับถอยหลังนะครับ3 2 1ครับครับมี2หน้าครับอีกหน้านึงครับ1 2 3โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับ